สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะเฮ้ยในเกมเอาชีวิตรอดอย่าเดือดร้อนด้ากันอีกแล้วอากาศที่หนาวมากในวันนี้เราจะมุ่งหน้าสู่นู่นเลยค่ะสิ่งที่เห็นในครั้งก่อนพื้นที่ตรงนั้นเป็นหมู่บ้านอะไรหรือเปล่ามิวไม่แน่ใจก็เลยคิดว่าโอเคไปดูกันดีกว่าเดินตามถนนไปนี่แหละเนาะในฟาร์มไม่มีอะไรใช่ไหมเห็นล่าสุดคือมีหมาค่ะแล้วก็มีกวางแต่วันนี้เหมือนไม่มีอะไรเลยต้องลุ้นวันที่เขาจะเกิดเหรอเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าค่ะข้ามสะพานตรงนี้ไปมองไกลๆเห็นเหมือนมีบ้านหลายหลังนะไม่รู้ว่าจะมีอะไรในนั้นหรือเปล่าเราก็จะไปค่ะไงข้ามสะพานไม้โอ้ยเป็นครั้งแรกที่เห็นสะพานแบบนี้อ่ะไม้ท่อนใหญ่มากๆเลยนะเนี่ยไปต่อสิต้องระวังขวากับซ้ายหน่อยเดินเช็คอะเดินเช็คก่อนมีบ้านพักนั่นน่ะพักได้แบบนั้นแน่นอนขึ้นเนินนี้แล้วกันเนี่ยโอ้โหไฟไหม้โรงงานไม้หรือเปล่าเนี่ยผมมีไม้ค่ะเก็บเลยเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปนู่นแวะให้เก็บนี่ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูซิจะได้อะไรไม่น่าตรงนู้นก็มีค่ะแวะเก็บหน่อยดีกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเอ๊ะกล้านี้เหมือนถนนนี่ใช่ไหมเป็นสะพานแขวนค่ะเป็นสะพานข้ามอ่ะต้องถนนแน่ๆเตอนนี้มิวอยู่ที่แมพแหละที่ชื่อว่าเมาเทนอะไรสักอย่างหนึ่งเมาเทนนี่แหละแต่ไม่ใช่ทิมเบอร์วูเมาเทนค่ะเราเข้าใจผิดจำชื่อไม่ได้ลืมไปแล้วโอ้โหหลายหลังอย่างนี้ดีมากเอาล่ะก็ค่อยไปค่อยๆเสิร์ชค่อยๆหานี่ไฟไหม้น่าจะเป็นแค่ของตกแต่งไม่น่าจะมีอะไรเอ้ยเดี๋ยวแว่นตาเหรอแว่นตาเหรอของตกแต่งค่ะหยิบไม่ได้โหสนามเด็กเล่นมีของให้เราไหมเราพยายามจะสำรวจข้างนอกก่อนแต่เดี๋ยวข้างในเราค่อยว่ากันทีนี้มีอะไรไหมมีกระต่ายมีเห็ดลิ้นจือค่ะไม่หนาวเนาะโอเคถ้าไม่หนาวจะเคาะลังนี้อ่ะเรารู้เลยว่าลังอ่ะมีของอยู่ไม่มีอะไรน่ากลัวแถวนี้ใช่ไหมกลัวหมามากเลยโอเคน่าจะเคาะได้อ่ะ30นาทีอ้าวไม่มีของโอเคงั้นเคาะต่อบางทีก็เจอของบางทีก็ไม่เจอรอบนี้เราไม่เจอค่ะนี่เศษไม้ใช่ไหมโอเคโอ้บ้านหลายหลังขนาดนี้ทรัพยากรต้องเยอะแล้วแหละไปเลยไหมเข้าเลยหลังแรกอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเอ้าเข้าไม่ได้อ่ะไงเป็นงั้นน่ะมีทางเข้าทางอื่นไหมคะอย่าบอกนะทำบ้านมาเป็นของตกแต่งเฮ้ย
เฮ้ยมันต้องมีหลังที่เข้าได้ค่ะเอ๊ะอย่างนั้นก็ทำร้ายจิตใจกันเกินไปอ่ะบ้านที่แบบประตูปิดหน้าบ้านอย่างนี้โอ้โหของตกแต่งก็ทำเป็นของตกแต่งแบบนี้ทำมาทำไมต้องแบบเป็นบ้านที่เข้าได้สิแล้วเสิร์ชหาของได้ค่ะแบบนั้นน่าจะดีกว่านะนี่ล่ะโอ้โหของตกแต่งอะโอ้โหเริ่มน่ากลัวแล้วอย่างนี้ค่ะเจอแต่บ้านที่แบบเข้าไม่ได้เลยบ้านหลังที่เข้าได้น่าจะสีสดๆหน่อยเนี่ยหลังนี้น่าจะเข้าได้ได้ไหมโอเคได้ค่ะโอ้โหอะไรนี่มือสนิทอ้าวตะเกียงเราก็ไม่ได้พกมาบ้านมีห้องโอ้ยบ้านหลังเล็กแต่มีหลายห้องเหลือเกินโอ้มีเตียงค่ะถุงเท้าด้วยลืมเอาตะเกียงมาแล้วเนี่ยตอนคืนน่าจะไม่สะดวกในการสำรวจอย่างแรงเอาตะเกียงออกอะตะเกียงไม่เอามาไม่ว่าแฟร์เราก็ไม่ได้เอามานี่อะไรออกจากบ้านโอ้โหไม่เห็นอะไรแน่นอนเขามีตะเกียงให้เราไหมพยายามมองหาอยู่มีของที่เสิร์ชได้อะอะไรอยู่ข้างนอกก่อนบ้านหลังนี้เราเข้าได้เนาะตาสัญลักษณ์อะไหนเอ่ยกองไฟสินี่ไงสปีดพ่นเลยเรียบร้อยเปิดก่อนเปิดภายนอกแล้วที่นี่ล่ะไม่ได้อะประตูตีปิดขนาดนี้ไม่ต้องลุ้นแล้วแหละกระบะหน้ารถไม่ได้เอารถสิเราก็พยายามลุ้นเสิร์ชของไปเรื่อยดูซิว่าจะเจออะไรที่แบบของดีๆไหมรอบนี้เป็นรถเก๋งก็เลยขึ้นเบาะหลังได้ค่ะอ้าวรถไม่มีอะไรเลยปกติได้ไฟแช็กได้ไม้ขีดไฟเป็นประจำอ้าวงัดกลางได้แต่ต้องใช้แฉลงไม่มีค่ะมาดูสิเดินสำรวจเลยโอ้โหบ้านอย่างหลายหลังรถหลายคันบ้านหลายหลังแต่มีบ้านไม่กี่หลังที่เราเข้าได้เหรอเนี่ยโอ้โหไม่ได้นี่แหละฮะเฮ้ยนี่เข้าได้โอเคนี่ไปดูสิเข้าไปเลยมาดูสภาพภายในนิดหนึ่งก่อนค่ะโอ้นี่ไม่ใช่บ้านแต่เหมือนก่อสร้างมีโอกาสมีตะเกียงแล้วเนี่ยแบบเนี้ยใช่ไหมมีให้เราไหมคะไม่มีชั้นมีเศษผ้าค่ะไม่มีตะเกียงโอเคไหนทางออกได้สำรวจอย่างคร่าวๆก่อนเดี๋ยวค่อยมารื้อเอาทรัพยากรโอ้หมอกลงแล้วน้อยหลังนี้ก็เข้าได้อ่ะหลังนี้ไม่ได้แน่นอนตีปิดแล้วเฮ้ยหลังนี้เข้าได้เอาล่ะได้ไหมใช่ค่ะสแกนเลยนี่หลังที่สามเอาตะเกียงเถอะเราขี้เกียจเดินกลับไปเอาตะเกียงมันจะมืดแล้วโอ้โหหม้อนี่ก็หม้อค่ะดีหม้อสองหม้อเลยโอ้เสื้อผ้าดีมากโอ้ยาอะล่ะเพนคิลเลอร์จุดไม้ขีดไฟเอา
ตะเกียงมีไหมคือถ้าเป็นกลางวันน่าจะไม่มีปัญหาอ่ะน่าจะเสิร์ชได้แบบสบายๆแต่ตอนนี้มันใกล้มืดอ่ะก็เลยได้แค่นี้แหละโอเคออกจากบ้านนี่น่าจะเป็นประตูหลังบ้านหรือเปล่าใช่บ้านหลังนี้มี2ประตูค่ะน่ากลัวมากเลยอ่ะกลัวว่าจะมีสัตว์ดุร้ายโผล่มาเขาโผล่มานี่เราจะหลบยังไงทันเนี่ยเพราะสิ่งก่อสร้างมันน่าจะบังสัตว์ดุร้ายอยู่อ่ะโหอันนี้พังแล้วพังหมดแล้วบ้านหลังแรกก็ประตูพาหน้าพังแล้วค่ะโหเปิดไม่ได้อ่ะขอเช็คในรถหน่อยสิไม่มีของเลยพายุก็กำลังจะมาแล้วด้วยไม่มีของค่ะแต่บ้านหลังนี้น่าจะเข้าได้ไหมไม่ได้โอ้โหมีชั้นหนึ่งตรงนี้ด้วยค่ะไม่ถือว่าเป็นถนนอีกแถวหนึ่งเนาะบ้านหลังนี้เข้าไม่ได้โอเคนี่เขาได้แน่นอนค่ะใช่แล้วโอ้สังเกตหน้าบ้านนี้ง่ายเลยถ้ามีไม้ปิดอยู่ก็คือเขาไม่ได้อ้าวสเปรย์เริ่มหมดแล้วเฮ้มือสนิทจ้ามาสิบ้านหลังน้อยค่ะอาหารเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยโอเคมีหมวกมีชั้นบนด้วยเตียงน่าจะอยู่แถวๆนี้โอ้มองหาในความมืดคงหาไม่เจอหรอกไม่ขิดไฟอีกสักนิดนึงเอ๋ไม่มีเตียงค่ะเราพยายามมองหาเตียงไม่มีมาถึงประตูหน้าบ้านละโอเคมิวจะนอนแถวๆนี้แล้วกันต้องมีเตียงสินี่น่าจะเป็นห้องน้ำมันมืดมากมองไม่เห็นอะไรเลยมืดแล้วค่ะฮึเฮ้ยวางเตียงได้นอนกันเถอะเป็นหมู่บ้านที่เหมือนโดนไฟไหม้ไม่ใช่หมู่บ้านสิมีกระท่อมหลายหลังก็หมู่บ้านเลยค่ะแต่ก็ไม่เหมือนหมู่บ้านอ่ะเหมือนแบบเป็นแคมป์คนงานที่ไว้ตัดไม้หรือเปล่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเราสังเกตว่ามีไม้เหมือนกันโอ้โหกลางคืนสนิทมืดมากๆค่ะตอนนี้ก็เลยน่าจะทำอะไรไม่ได้กินข้าวแล้วก็ข้ามเวลาไปดีกว่าเนาะเรามีอะไรทำได้บ้างเราสามารถซ่อมอุปกรณ์ได้ค่ะยามค่ำคืนถ้ามันไม่ได้มืดมากเกินไปไม่มีเศษผ้าล่ะมีอะไรทำได้ไหมนะแบบค่าเวลารอเหมือนจะไม่มีโอเคข้ามเวลาดีกว่าค่ะเราไม่สามารถค่าเวลาได้แต่เราข้ามเวลาได้4ชั่วโมงกระหายแล้วแล้วมิวก็ขอนอนอีก4ชั่วโมงอ่ะอัตราส่วนเท่ากันไปหักลบความเหนื่อยล้าแล้วก็การนอนเช้าแล้วแหละใกล้เช้าแล้วค่ะในบ้านสว่างนิดหนึ่งแล้วเนี่ยเห็นไหมเริ่มมีแสงแดดส่องมาแล้วแต่เหมือนเป็นเหมือนพายุเข้านะดูสิเสียงลมแรงมากค่ะโอ้โหพายุเข้าจริงจังเปลี่ยนแผนที่ได้ไหมไม่ได้เพราะสเปรย์หมดแล้วอ่ะเสียดายว่าแต่สเปรย์เราทำอะไรได้บ้างไหมหมดแล้วค่ะมีแต่ตบทิ้งโอเคโอ้โห
ลมแรงเกินลมแรงขนาดนี้เราก็คงต้องใช้เวลาเสิร์ฟในบ้านนี่แหละค่ะทำทำลายได้อาหารเยอะนะสังเกตเห็นแค่กระป๋องก็รู้แล้วว่าอาหารเยอะแน่นอนมีอะไรในนี้หรือเปล่าไมโครเวฟไม่มีค่ะถ้วยจานกะละมงกะละมังอาหารหม้อหม้อหลายใบมากๆเลยนะเดี๋ยวเอาไปใช้อ่ะเพราะเราเพิ่งได้เตาใหญ่มาใช่ไหมเตาที่แบบต้มมาต้มน้ำได้ทีละแบบตั้ง6ช่องดีมากๆก็คิดว่าได้หม้อเยอะๆก็คงดีโอ้ยขอของหน่อยจ้าทำลายจิตใจสุดๆเลยค่ะเครื่องปิ้งขนมปังไม่มีเลยอ่ะโอ้โหเสียเวลาเสิร์ฟสุดๆเปิดแล้วก็ไม่ได้อะไรไหนดูสิตรงนี้คืออ๋อห้องน้ำเดี๋ยวๆห้องน้ำมีเนื้อกระต่ายเนื้อกระต่ายไอ้นั่นแหละค่ะเน่าแล้วกินไม่ได้เอ้ยนี่คือน้ำสะอาดโอ้โห 1.69 ลิตรดีมากๆน้ำพร้อมดื่มธนบัตรเอามาทำไมฮะในวันแบบนี้โอ้โหเขาบอกว่านี่ไงล่ะนี่คือหลัง เขาเรียกว่าวันโลกาวินาศใช่ไหมวันสิ้นโลกสิหลังวันสิ้นโลกอะก็เงินก็ไม่มีค่าอะไรหรอกใช้แทนเชื้อเพลิงได้ค่ะใช้เป็นกระดาษเผาไฟมันแค่นั้นเองอ่ะเอาไว้จุดไฟอ่ะเงินไม่มีค่าแล้วตอนนี้อุ้ยอันนี้มิวชอบมากน้ำมันค่ะเอ๊ะถ้าตรงนี้มีน้ำมันในกล่องพวกนี้จะมีน้ำมันไหมอ๋อพังไม่ได้มีเศษผ้าเนาะนี่ก็เศษผ้าอุ้ยที่ซ่อมอุปกรณ์เอ้ยซ่อมเสื้อผ้าหนังสือนี่เขาให้เรามาเยอะมากๆเลยค่ะที่นี่น่าจะหมดละมีแค่นี้แหละเราก็เดินดูแล้วเนาะโอเคน่าจะหมดแล้วหนังสือพิมพ์ได้แล้วที่ของที่เราจะดรอปทิ้งไว้เราจะดรอปไปหน้าบ้านค่ะจะได้รู้เลยเราหนักไหมหนักนิดนึงแต่ตอนนี้เช้าแล้วเนาะหรือว่าจะดรอปทิ้งไว้บ้านหลังนี้ดีบ้านหลังนี้ก็ดีค่ะโอ้เยอะเยอะจริงๆทรัพยากรเพียบเราก็ลุ้นไปเสิร์ชไปว่าจะเจอของดีหรือเปล่าถ้าเจอก็ดีไม่เจอก็ไม่เป็นไรตอบไปเลยค่ะหนังสือเนี่ยแหละของหนักโอ้มีอะไรอีกโอ้หนักฮะหนังสือพิมพ์ก็ดรอปไปเลยตรงนี้คือแบบไว้จุดไฟเรียบร้อยโอ้พอช้าอู้โมขอบคุณค่ะในล็อกเกอร์พวกนี้ไม่ค่อยเจออะไรเท่าไหร่นะตู้แต่ละตู้โล่งไม่รู้ทำไมให้เราเสิร์ชทำไมก็ไม่ได้ของอะไรเลยเขาบอกว่าทำมาให้เก็บของเออไม่ได้แบบเอามาไว้แจกค่ะโล่งจริงไม่มีอะไรเลยจริงๆนะเนี่ยโหกว่าจะได้หนึ่งกระป๋องลด10ตู้ของได้1ชิ้นเกินไปโอ้ยเศร้าค่ะเศร้ามากโอ้โอเคดีดีค่ะชาเดี๋ยวนั้นหม้อนี่ได้หม้อมาเพิ่มแล้วตู้เย็นเสิร์ฟได้ Probably useful. อุ้ย
ผงชูรสถั่วน้ำเปล่ายอดมากเลยนี่ก็หม้อนี่โอ้โหได้หม้อมาหลายใบแล้วเอาหม้อมาทิ้งตรงนี้ดีกว่าไหนดูสิโอ้โหหม้อ5หม้อแล้วเนี่ยยอดเลยค่ะยาเสื้อเหรอ I'll take it. เสื้อนี้น่าจะดีนะใต้เตียงเปิดสิไม่มีของเราแค่ลุ้นว่าใต้เตียงอาจจะมีของพยายามเสิร์ชเสมอค่ะนั่นหมวกไอ้โม่งนี่ได้ไหมเราใส่ได้ไหมคะโอ้เราใส่แทนหมวกปกติได้หมวกไอ้โม่งค่ะดีไหม 1.8 เฮ้ยดีโอ้ดีกันหนาวได้ดีมากแต่แค่หน้าตาตัวละครจะแปลกๆนิดนึงโอ้นี่น้ำดื่มที่กินได้ 1.74 ลิตรค่ะเอามาเลยจะหนักเพราะน้ำนี่แหละแบกน้ำเยอะเกินไป Hope nobody needs this anymore. เศษผ้าตามพื้นก็มีให้เราเนาะโอเคบ้านหลังนี้น่าจะมีแค่นี้ได้ค่ะก็เพราะว่าเป็นบ้านหลังไม่ใหญ่ก็เลยเสิร์ชแบบง่ายสบายอยู่นะนี่อะไรโอเคเครื่องปิ้งขนมปังนี่ห้องนี้เราเสิร์ชแล้วเนาะจะหนักเพราะน้ำนี่แหละมั้งน้ำเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้ย6ลิตรค่ะดื่มก่อนเลยโอ้โหอาหารใกล้เน่าใกล้เสียทุกอันแล้วนะเนี่ยคือถ้ากินเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงอาหารเป็นพิษเลยตอนแรกยังไม่รู้สึกว่าอาหารจะเป็นพิษพอได้เป็นครั้งหนึ่งแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่ามันน่ากลัวคือบ้านที่เราเก็บของไว้ค่ะเราต้องดรอปอะไรไว้สักอย่างหนึ่งเพื่อให้เรารู้ว่าตรงนี้เป็นที่เราไว้เก็บของอะตรงนี้แล้วกันเห็นไหมเนี่ยโอเคตกไปที่ถนนมันจะอยู่แบบตลอดไปไหมเอ้ยมันก็แปลกๆดีแหละคงไม่มีเห็ดอยู่แถวนี้ใช่ไหมคะเปิดกระบะหน้าได้แล้วก็มีแค่แบตเตอรี่อะซึ่งเราไม่รู้ว่าแบตเตอรี่จะเอาไว้ทำอะไรก็เลยมีไว้ก่อนเถอะเหมือนเห็นอะไรในรถเอ้ยนี่กระป๋องสเปรย์ใช่พอกระป๋องสเปรย์หมดได้อันใหม่มานี่คุ้มค่ะคุ้มเอ้ยนั่นมีอะไรบนนั่นด้วยถุงมือเหรออู้หูยรถคันนี้เยอะกระสุนปืนย่าเหมือนเขากลัวเราไม่เห็นกระสุนปืนอะทำกระสุนปืนซะใหญ่เลยเอาล่ะถ้ามีกระป๋องสเปรย์ก็ดีใจนี่หม้อหุงข้าวเอาไว้ทำสัญลักษณ์แบบที่เก็บของนี่เรียบร้อยตรงนี้เราเข้าไปแล้วค่ะเรากระป๋องสเปรย์ที่มิวทิ้งไว้เลยเป็นที่พักได้เราพ่นแบบพ่นไว้ตลอดหลังนี้น่าจะมี2หลังตรงนี้ค่ะที่เขาได้โอเคเราก็ใช้เวลาในตอนกลางวันให้เกิดประโยชน์เลยเนาะเข้าไปดูสิอู้บ้านนี้น่าอยู่กว่ามีแบบเตาให้เราด้วยค่ะบ้านนู้นมันไม่มีเตาแล้วก็ที่เปิดอาหารกระป๋องหนังสือนี้มีแบบเยอะมากหนังสือพิมพ์ที่เกลื่อนค่ะเป็นเมืองแห่งความรู้ทุกคนอ่านหนังสือพิมพ์กันแต่หนังสือพิมพ์ตอนนี้สำหรับเราก็มีประโยชน์นะทำเชื้อเพลิงอ้าวมีแก้วกาแฟดื่มเลยค่ะเอาเอฟเฟกต์กาแฟดีกว่า
เหนื่อยยากขึ้นแล้วโอเคเจอกาแฟตากวางมูดโอ้ท้าโอ้คุ้มของดีที่สุดใน3โลกคือกาแฟค่ะทำให้เหนื่อยยากขึ้นแล้วอยู่ก็ชอบกาแฟด้วยพอได้กาแฟมาเราก็เลยรู้สึกดีใจ Well, this stuff will come in handy. หนักเนี่ยเริ่มหนักแล้วThis pack is getting kind of heavy. โอ้โหเริ่มหนักมากๆแต่เราจะเสิร์ชต่อประเทศไหนก็หาแล้วใช่ไหมก็ขอเสิร์ชให้หมดเลยแล้วกันในห้องน้ำไม่มีอะไรแต่ว่าแล้วตู้ยาล่ะฮะปกติจะมีตู้ยาอยู่แถวห้องน้ำนี่ไม่เห็นเนาะที่นี่มีเตียงนอนพยายามมองใต้เตียงอยู่เอ๊ะตีมาสิปึ๊บมีอะไรไหมไม่มีค่ะพยายามแบบดูใต้เตียงแบบขนาดโอ้เมื่อกี้เราได้เอฟเฟกต์กินดีอยู่ดีเนาะกินดีอยู่ดีแบกของได้มากขึ้นเสื้อหลายตัวมากๆเลยบ้านหลังนี้ได้แต่หมวกเลยค่ะหมวกกับเสื้อผ้าเฮ้ยดรอปทิ้งไว้ที่ก่อนไหมมีอะไรดรอปได้บ้านที่มันหนักๆ น่าจะน้ำหนักนิดนึงค่ะดรอปไปเลยโอ้โหอาหารโอ้โหเห็นอาหารแล้วก็แบบสภาพเอาทิ้งไว้ที่ก่อนแหละเนาะแล้วมีอะไรที่หนักอีกอ๋อเสื้อผ้าไงฮะเสื้อผ้าเราหนักมากนี่คือตู้เสื้อผ้าใช่ไหมเฮ้สัญลักษณ์เดียวค่ะใช้ทุกตู้ที่เราเก็บของไว้โหแบกของได้ตั้ง40กิโลแน่นอนตู้เสื้อผ้าไม่จำเป็นต้องใส่เสื้อผ้าเอาไว้ใส่อย่างอื่นก็ได้แต่เสื้อผ้าส่วนใหญ่ก็เป็นเสื้อผ้าที่แบบสภาพย่ำแย่จะพังแหลกไม่พังแหลกละอ่ะทีนี้เราก็ไม่หนักแล้วเนาะมาไปเสิร์ฟบ้านหลังอื่นต่อดีกว่าค่ะใช้เวลากลางวันให้เกิดประโยชน์สูงสุดกลางคืนมันมองไม่เห็นอะไรเลยยังไงล่ะตรงนี้มีของหลังหนึ่งบ้านหลังนี้หลังเล็กไม่ใหญ่เราน่าจะใช้เวลาแป๊บเดียวในการเสิร์ชให้เสร็จมาเลยค่ะโอ้เหมือนเดิมเลยนี่มันก็ปี้วางจัดๆที่เห็นบันไดทางนู้นก็รู้แล้วค่ะธรรมดาแต่ถ้ามีของให้ก็ดีอุ้ยกองอุปกรณ์แล้วก็น้ำดื่มรอบนี้น้ำเยอะค่ะเกือบ2ลิตรเลยเอาไปกินได้อีกนานแล้วเราก็ต้องมาเศร้าใจกับห้องครัวกันอีกรอบหนึ่งวะเนี่ยเอ้ยรอบนี้ไม่เศร้าเนื้อเป็นไงเฮ้ยเนื้อยังได้ยังไม่เน่าเนื้อก็ตายค่ะโอ้รอบนี้ไม่เศร้าโอ้กาแฟกวางมูดโอชาอะไรกันรู้ว่าเราต้องกินกาแฟก่อนแล้วเราค่อยเสิร์ชเหรอเราถึงได้ของดีพอเสิร์ชแบบระหว่างไม่กินกาแฟรู้สึกสายตาไม่ดีอะตัวละครไม่ค่อยเจออะไรเลยอันนี้คือแบบเสิร์ชเป็นเจอจริงไหมเนี่ย
โอ้โหเติร์ดเป็นคนพบอ่ะดีต้องใส่บัฟดูบัฟก่อนค่ะไหนบัฟอ๋อก็น่าจะแค่หนึ่งละยากขึ้นอ่ะรองเท้าหนึ่งคู่ชั้นบนเป็นห้องใต้หลังคาเฮ้ยแต่ห้องใต้หลังคาที่นี่มีเตียงมันไม่ใช่การก๊อปปี้วางค่ะเพราะที่นู่นไม่มีเตียงให้เราเอ้ยนี่ตะเกียงขอบคุณค่ะแอบไม่พ้นหรอกนะใต้เตียงเราดูอยู่แล้วเสิร์ฟแล้วยังฉันลืมแล้วโอเคเสิร์ฟแล้วเพิ่งเสิร์ฟไม่กี่นาทีก่อนก็ลืมได้นะสเปรย์จ้าแล้วของมาเก็บที่บ้านหลังนี้ค่ะอย่างน้อยเราเห็นแล้วว่าบ้านหลังนี้มีเตาให้หลังเดียวที่เรามีเจอใช่ไหมหลังเดียวที่เราเจอเตาก็ต้องเก็บของไว้โอ๊ยเก็บในตู้ดีกว่าอุ๊ยหนังสือหนักยาโอ้ยยา2ขวดนี้สภาพย่ำแย่มากเลยค่ะ 25% มิวจะดรอปทิ้งเลยเราจะเก็บยาที่มันดีๆไว้ดีกว่าเพราะบางทีสังเกตว่ายาถ้าเอาสภาพที่ดีกับไม่ดีมาเก็บรวมกันค่ะบางทีเขาปนกันเลยนะกับกลายเป็นว่าสภาพแย่ลงอะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้ยอาหารโอเคเก็บไว้ในนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันน้ำเยอะจังน้ำเราดอกตรงนี้ดับดอกที่พื้นจะได้แบบหาง่ายเวลาดื่มก็ดื่มง่ายอ่ะดอกน้ำเรียบร้อยแล้วก็อะไรเอ่ยกล่องอุปกรณ์ยังไม่ได้ใช้เอาออกแล้วกันเด็ดกล่องอุปกรณ์ต้องใช้อ่ะเพราะว่าเราจะซ่อมนี่ตะเกียงรีเพย์ไม่ได้ต้องใช้เศษเหล็กโอ้โอเคไม่เป็นไรงั้นกล่องอุปกรณ์ก็ทิ้งไว้ก่อนมีรถหนึ่งคันหลังรถมีอะไรไหมจ๊ะไม่มีโอ้ยมีหมวกยอดเลยด้านข้างหนังสือพิมพ์อย่างอื่นเสิร์ชไม่ได้แล้วค่ะมีแค่นั้นแหละมีแค่แบบล็อกเกอร์ทางด้านหน้าที่เราเสิร์ชได้ที่เดียวดูนะแป๊บหนึ่งกำลังคิดอะไรบางอย่างปึ๊บเฮ้แบตเตอรี่จะลักหน้าบ้านเรายังไงล่ะนี่ว่าตรงนี้มีบ้านเราอยู่ตรงนู้นไกลๆอ่ะมีกระท่อมด้วยนั่นน่ะโหเสียงเหมือนแบบประตูจะพังค่ะเสียงออดแอดออดแอดตามลมมาด้วยอ้าวไปรษณีย์เฮ้ยต้องมีของดีมั้งเนี่ยใช่ไหมเอาไปเลยสำนักงานไปรษณีย์ค่ะเดาว่าสิ่งที่มีเยอะน่าจะเป็นกระดาษส่งพัสดุเอกสารไหนดูสิโอ้โหมีแต่เปิดไม่ได้ไปรษณีย์ไทยมีกล้องวงจรปิดด้วยคุณค้างส่งเขาเรียกว่าคุณค้างส่งผ้าอะไรสักอย่างของไปรษณีย์ไทยอ่ะเห็นส่งข้อความแบบทางอีเมลมาทุกวันเลยค้างส่งค่าจัดส่งพัสดุ
กรุณาชำระเป็นยอดเงิน38บาทโอ้โหเก๋งคอลเซ็นเตอร์ชัดๆส่งทางอีเมลมาเพราะว่าไม่ต้องไม่ได้ยังไม่ได้ใช้บริการส่งของของไปรษณีย์ไทยในช่วงนี้ใช่ไหมคะแต่ข้อความมาแล้วไอ้ความน่าแปลกใจของเขาอยู่ตรงที่แบบส่งมา3อีเมลอะค้างส่งพัสดุค้างชำระค่าจัดส่งพัสดุกรุณาชำระเพื่อให้ได้แบบได้รับพัสดุของคุณใช่ไหมประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็ส่งมา3อีเมลความน่าเชื่อถือของมันอยู่ตรงที่ว่าถ้าไปรษณีย์ไทยอ่ะเขาไม่ส่งแจ้งเตือนทางอีเมลอยู่แล้วเพราะเขาไม่ได้เอาอีเมลเราไปทำอะไรเนาะแต่แบบตามอีเมลเลยมันแบบมันจะน่าเชื่อถือไหมอ่ะตอนแรกมันน่าเชื่อถือนะถ้ามาทาง1อีเมลอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่งมาทั้ง3อีเมลความน่าเชื่อถือหมดเลยพอเซ็นเตอร์ชัดๆมาแบบโอ้โหไปรู้อีเมลเรามาจากไหนนั่นสิค่ะแต่ก็ยอมรับว่าเป็นอีเมลที่แบบใช้ทั่วไปเนาะเว็บไหนก็ตามที่ให้ล็อกอินด้วยอีเมลอะเราก็ใช้อีเมลนั้นแหละมันเป็นอีเมลที่แบบล็อกอินหลายที่ไม่ว่าจะเว็บไซต์ราชการเว็บไซต์นู่นนั่นนี่ค่ะมันก็ต้องใช้อีเมลไงมันก็ต้องหลุดไปจากสักที่หนึ่งนั่นแหละเพราะถึงได้มีอีเมลเราไปได้อะแอนคอนเซนเตอร์สงสัยเหมือนกันว่าหลุดจากไหนทุกวันนี้แก๊งคอลเซ็นเตอร์น่ากลัวมากคอลเอ้ยต้องบอกว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ยังไม่น่ากลัวแต่เว็บไซต์อ่ะน่ากลัวมากอะเว็บไซต์ที่เหมือนจริงอะน่ากลัวสุดๆไปเลยโอ้โหไปกรอกข้อมูลนิดๆหน่อยๆเงินหายเห็นข่าวออกทุกวันตกใจ มีมานั่งอยู่ตรงนี้ตกใจเลยโอ้โหแค่กดลิงก์เข้าไปกรอกข้อมูลปุ๊บมันติดตั้งแอปอะไรไม่รู้ค่ะเงินหายหมดเลยน่ากลัวจริงๆทุกวันเนี้ยแก๊งคอลเซ็นเตอร์ยังไม่เท่าไหร่แต่พวกหน้าเว็บปลอมเนี่ยน่ากลัวมากแล้วเว็บราชการปลอมก็มีอีกตั้งหากโอ้โหคือแบบแทบจะไม่กล้าไปกรอกข้อมูลเลยแม้ว่าทุกวันนี้ใช่ไหมเราจะเห็นข่าวว่าเขาให้แบบไปทำธุรกรรมทางออนไลน์ได้หรือกรอกข้อมูลออนไลน์ได้ย้ายทะเบียนบ้านออนไลน์ได้อะไรอย่างนี้เห็นอยู่นะแต่แบบเราจะกล้าที่จะไปกรอกข้อมูลในนั้นไหมเนี่ยกำลังคิดอยู่เลยค่ะคงไม่กล้าแล้วแหละทุกวันนี้แบบต่อให้มีออนไลน์มาขนาดนั้นอำนวยความสะดวกแค่ไหนอะแต่ก็คงต้องไปสถานที่ราชการจริงๆอะกลัวว่าจะเป็นเว็บหลอกลวงอยู่ยากค่ะอยู่ยากเชื่ออะไรไม่ได้เลยอะน่ากลัวจริงจังเอ๋ไม่มีของมันหมดแล้วกันเฮ้ยห้องนอนมีตุ๊กตาหมีมีที่เย็บผ้าแต่แน่นอนค่ะเราคงไม่เจอมนุษย์ที่ไม่รอดชีวิตเพราะเราคือผู้รอดชีวิตใช่ไหมเราคงไม่เจอมนุษย์ที่ไม่รอดชีวิตที่เป็นเด็กหรอกเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นค่ะเกมคงไม่ได้ลงมันเป็นข้อแบบสงวนว่าอะไรก็ตามนะเกี่ยวกับเด็กน้อยใช่ไหมจะเป็นอะไรที่เซนซิทีฟอะไม่สามารถเอามาใส่ในเกมได้หรอกดังนั้นเวลาที่เราเห็นแบบผู้ไม่รอดชีวิตเนี่ยเราก็จะเจอเฉพาะผู้ใหญ่เทคอีกรอบหนึ่งสิโอเคโอ้มันก็สะเทือนจิตใจใช่ไหมคะถ้าเห็นเป็นแบบเด็กเนาะเด็กที่ไม่รอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็คงไม่มีหรอกไม่มีทางมีแน่นอนแต่ถ้ามีก็ต้องมีคำเตือนไงมีคำเตือนนู่นนั่นนี่โผล่มาด้วยแน่ๆโอเค1หลัง2หลังไปสนีไทยเอ๊ะตรงนี้เหมือนมีทางขึ้นไปได้นั่นน่ะแต่ดูรถยนต์ก่อนค่ะเห็นรถยนต์ต้อง2คันตรงนั้น3คันอีกยิ่งเสิร์ชยิ่งเจอของไม่รู้เหมือนกันว่าแบตเตอรี่เอาไว้ทำไมโอ้ยเยอะเลยรู้สึกว่าไฟแช็กหาง่ายที่สุดในรถยนต์ไงเดี๋ยวข้างหลังคืออะไรเชือกหรือเปล่า
โอ้ผ้าพันคอไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่แบตเตอรี่โอ้เฮ้ยเดี๋ยวๆเอาไปย่อยค่ะย่อยเขาบอกว่าย่อยแล้วได้สแครปแล้วสแครปที่เป็นตะกั่วนี้เอาไปทำอะไรนั่นสิเฮ้ยสงสัยเดี๋ยวก่อนสงสัยมากๆแต่เราจะย่อยกลางนี้ไม่ได้เราต้องไปหาที่ยืนย่อยดีๆค่ะย่อยในรถน่าจะได้แหละโอ้ย่อยไม่ได้ถ้าจะย่อยเราต้องมีเลื่อยค่ะว่าแต่ตะกั่วไปทำอะไรล่ะเศษตะกั่วโอ้รู้แล้วดินปืนไงดินปืนนั่นน่าจะเป็นอย่างนั้นโอ้แน่นอนค่ะเดี๋ยวนะออกไปดูตรงนี้ก่อนมีป้ายประภาคารค่ะขึ้นไปทางนี้ได้โอ้นั่นไงประภาคารสีแดงตรงนั้นเห็นแล้วเวลาจะเก็บพืชนะเล็งอย่างเงี้ยเล็งอย่างนี้ไม่เก็บอ่ะเนี่ยเล็งอย่างเงี้ยตำแหน่งเป๊ะๆไม่เก็บเล็งอย่างเงี้ยไม่เก็บต้องเล็งออกนอกอย่างเงี้ยเล็งท้องฟ้าที่ไม่โดนมันถึงจะเก็บได้ฮิตบ็อกเขาอยู่ตรงนั้นโอ้โหเฮ้ยกล่องเครื่องมืออ้าวโอ้ยอดเลยค่ะเมื่อกี้ได้แบบตกปลาเอาไว้ทำเบ็ดตกปลาได้บ้านหลายหลังเนาะตอนนี้เหมือนจะหลังใหญ่ค่ะมีอะไรข้างหน้าไหมนะดูหน่อยสิโอเคปลอดภัยค่ะไม่ปลอดภัยแล้วไม่ปลอดภัยแล้วขวานโอ้ไม่ทันได้สังเกตแล้วหมาไม่หอนนี่คือแบบเราคงไม่เห็นขวานตรงนี้ค่ะมีหมาหอนอ่ะไม่รู้หอนที่ไหนโอ้โหไม่ทันได้สังเกตเลยเป็นขวานที่สภาพดีไหมดีอ่ะ 77% ยอดมากเพราะว่าตอนนี้หินล้ำมีดล้ำหมดแล้วด้วยยังไม่ได้หามาเพิ่มเลยไม่เห็นเลยก็เลยคิดว่าถ้าขวานเราพังนี่ก็แย่นะลำบากเลยค่ะใต้โต๊ะตู้เตียงดูให้หมดพังได้อย่างเดียวเนาะอ้าวซุปอยู่ในชั้นค่ะกล่องเปล่าเฉยๆในกล่องมีอะไรไหมไม่เห็นเนาะโอ้หม้อเยอะมากเลยเอ๋อุ้ยหนังสือนี่ดีมากอย่างน้อยเป็นหนังสือที่เราอ่านได้ยอดเยี่ยมค่ะอุ้ยนั่นก็ดีไปฉุกเฉินน่ะยอดอยู่แล้วเมื่อกี้ได้ energy ดิ้งมาใช่ไหมแป๊บนึงจ้าไม่ดรอปยังไม่ดรอปของครูเสิร์ฟตรงนี้ก่อนแล้วเราจะดรอปให้ตัวละครเราบอกแล้วค่ะว่าเราหนักแล้วนะโอ้ยอาหารเอ๊ะเดี๋ยวนะโอ้นี่เตาใหญ่โอ้โหถ้าเตาใหญ่อยู่ตรงนี้ก็ดีค่ะโอเคตรงนี้จะเป็นบ้านพักเราแน่นอนโอ้หุยตรงนี้ก่อไฟได้ใช่ไหมได้ยอดเลยขอดูก่อนมีชั้นบนด้วยใช่ไหมแน่นอนค่ะมีบันไดขึ้นแล้วอุ้ยมีห้องเอาล่ะมีห้องนอนตรงนี้
แล้วตรงนี้ห้องอะไรห้องน้ำไงแล้วก็ตรงนี้โอ้โหอะไรนี่หนังสือพิมพ์เยอะมากโอ้โหยอดเลยนี่ก็ห้องนอนแล้วก็กล่องเสิร์ตเสิร์ตกล่องใหญ่ไม่มีอะไรเลยโอเคตรงนี้แหละจะเป็นบ้านหลักของเราในโซนนี้เรารู้ละไหนเอ่ยเก็บของไว้ตรงไหนดีนะตรงนี้มีห้องครัวใช่ไหมเราก็น่าจะเก็บของไว้นี่แหละหรือชั้นบนดีตู้เย็นเก็บของได้เท่าไหร่กี่กิโล40กิโลเก็บของในตู้เย็นพอตู้เย็นมันไม่ทำงานหรอกนับกิโลแล้วก็เก็บไปเลยขวานโอเคเข้าไปค่ะโอ้โหอยู่อุปกรณ์ซ่อมเสื้อผ้าเขาให้มาเยอะหนังสือด้วยโอ้ยอาหารก็ให้มาเยอะเหมือนกันเสื้อผ้าเราเก็บรวมๆกันไปเลยค่ะที่เดียวเลยเพราะที่นี่เก็บได้น้ำหนักเยอะมากยาก็ดีนะก็เก็บไปเลยแล้วกันโอ้โหยาสภาพล้อแล่ใกล้พังใกล้หมดอายุค่ะไม่ใช่ใกล้พังสิยาใกล้พังมีที่ไหน energy drink เหรอฮะเราไม่ค่อยอยากจะถือเพราะเราไม่อยากจะกิน energy drink เท่าไหร่เขาบอกว่ากินแล้วปวดหัวเราก็ไม่อยากโดนเอฟเฟกต์ปวดหัวเท่าไหร่ฮะโอเคหมดไหมได้แล้วเนาะนี่ไปครับเอาออกก่อนปึ๊บที่เปิดไม่ต้องอ่ะตอนนี้เรามีตะเกียงแล้วสบายใจบ้านหลังนี้ค่อยมาเสิร์ฟเป็นหลังสุดท้ายเลยแล้วกันเป้จ๋านี่คือบ้านของเราเรียบร้อยสเปย์หมดแล้วนั่นน่ะใช่ไหมรู้สึกใช้สเปย์เยอะค่ะโอเคแต่ยังเหลืออีกหนึ่งยอดเลยตึ๊ดไหนดูสิได้รู้ว่าเนี่ยคือแบบที่ที่ดีที่สุดเอาให้เห็นแบบชัดๆอ่ะชัดๆไปเลยนี่คือที่ที่ดีมาก3เส้นไปจัดไปค่ะเป็นที่พักละได้เลยเหมาะสมไปรษณีย์เราเข้าแล้วร้านนี้เราเข้าหรือยังอู้ยังไม่เข้าค่ะธนาคารนี่นะเงินมีไว้ทำไม Hope nobody needs this anymore โอ้กาแฟโอเคเดี๋ยวนะพอออกไปข้างนอกกันค่ะมีที่เสิร์ฟเยอะเลยอ่ะเมืองนี้หนูชอบมากสัญลักษณ์ว่าเข้าได้อ่ะเปลืองสเปรย์ไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเราก็คงหาสเปรย์ได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแหละเปิดได้ไหมเห็นเป็นกล่องอยู่มีอะไรไม่เอ่ยไม่เลยค่ะเมืองแห่งนี้น่าจะแบบอยู่ยากนะเพราะเขาให้น้ำมันเยอะค่ะเราก็เลยคิดว่าอากาศน่าจะหนาวแต่เราไม่รู้สึกว่าหนาวไงเพราะเสื้อผ้าเราตู้ ATM เงินหมดแล้วเฮ้ยธนาคารต้องมีปืนใช่กันโจรปล้นธนาคาร
เฮ้ยเราต้องเจอปืนขอเธอโดยเซนก็ต้องมีใช่ไหมคะมีไหมนะนี่ด้านนอกด้านในมีเก๊ไม่มีเงินหรอกใช่ไหมมีเงินไหมเอ่ยในเก๊ไม่มีเงินเหมือนเก๊นี้จะเสิร์ชได้เสิร์ชไม่ได้อะอะไรโอ้กล่องพังได้เฮ้ยเสิร์ชได้แต่เราก็จะไม่เจออะไรอยู่ดีแน่นอนหูฟังโทรศัพท์ตู้ล็อกเกอร์เปิดไม่ได้ค่ะหลักๆกระดาษหนังสือพิมพ์เขาให้มาเยอะมากเลยนะเนี่ยอุ้ยกาแฟดื่มสิคะรู้สึกกาแฟนี้แบบเวลาเจอจะเจอแบบสภาพ 100% ทั้งนั้นเลยโอ้ล็อกเกอร์มันเราไม่มีแฉลงอ่ะเรายังหาแฉลงไม่เจอเลยค่ะไปอีกแล้วอุปกรณ์เย็บผ้าก็มาหนังสือพิมพ์เจอแบบเยอะมากกล่องใหญ่เอาหน่อยสิไม่มีอะไรเลยเปิดไมโครเวฟกาแฟขอบคุณกล่องนี้ล่ะเผื่อจะเจอของดีในกล่องไม่มีของค่ะมีแค่กล้องวงจรปิดปืนน่าจะอยู่ในล็อกเกอร์นั่นแหละในตู้เซฟอ่ะแต่เราไม่มีแฉลงมางัดค่ะไม่ขีดไฟเอาไม่ขีดไฟมาเก็บไว้รวมกับเงินเหรออุ้ยนี่มันตู้เซฟใช่อันนี้ไม่ใช่ตู้เซฟอันนี้ตู้เซฟเอ๋นี่อะไรโอ้โหเดี๋ยวนั่นมันแฉลงโอ้ในที่สุดก็ได้แฉลงแล้วค่ะโอ้เงินตัวละครบอกว่าหิวมากจ้ะเดี๋ยวให้กินงำเลยเอาเนื้ออีกสักหน่อยไงอร่อยไหมเนื้อหมาย่างนั่นน่ะโหเสิร์ชคนค่ะเสิร์ชคน okay. อาหารเอ๊ะที่นี่เสิร์ชได้เหรออู้ตอนนั้นเราไม่เสิร์ชไม่ได้ค่ะอีกที่หนึ่งที่เห็นน่ะจะเจออะไรไหม นั่นสิคะเดี๋ยวขนมนี่เอามาเก็บในตู้เซฟธนาคารทำไมความลับทางการค้าเหรอฮะ This will come in handy. โอเคแว่นขยายเงินเดือดเพลิงชัดๆหมดแล้วมีแค่นี้ค่ะล็อกบ็อกของดีไหมอาหารแต่แบบณตอนนี้อาหารก็ดีแต่ส่วนใหญ่อาหารแบบเราไม่ได้ขาดไงแต่เจออาหารก็ดีค่ะปึ๊บใต้โต๊ะตู้เตียงย่องคลานดูพยายามที่จะหากล่องสุดท้ายโอเคทีนี้เราก็จะเหลือแค่ตู้เซฟนี่ละแล้วก็แฉลงนี่แฮ่เกือบแล้วนี่ๆหน่อยๆก็จะเอางัดสิรออะไรงัดตู้นี้เป็นครั้งแรกเอาต่อเขาต้องเสิร์ชต่อเลยฮะงัดเสร็จก็เสิร์ช I'll take it เป็นขยายเสื้ออู้เดี๋ยวนะดีหมวกไอ้โม่งอีกอันหนึ่งใช่ไหมอ้าวเอ้าข้างนอกเราใส่หมวกไอ้โม่งไม่ได้เหรอฮะ1 2 3โอ้ข้างนอกใส่หมวกไอ้โม่งไม่ได้ใส่ได้แค่1ช่องโอเคเห็นละ
ตอนนี้เราไปแล้วยังโอ้เฮ้ยเดี๋ยวนะล็อกเกอร์ทางนี้เรายังเดินมาไม่สุดค่ะคือที่ทำความสะอาดเนี่ยโอ้สเปรย์ขอบคุณช่วงนี้ใช้สเปรย์เยอะเหมือนเขารู้ใจเรามิวก็อยากจะเอาให้แบบได้สเปรย์มาเยอะๆพอใช้บ่อยระบุตำแหน่งการฟาร์มค่ะเดี๋ยวเอาของไม่เก็บก่อนเนาะเยอะมากๆเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเสิร์ชต่อติ๊ดๆตู้นี้เปิดได้ไหมไม่ได้ช่วงนี้ใช้เวลาอยู่ในบ้านแบบยาวนานไงฟาร์มของก่อนไงนานๆทีแบบจะได้เจอแบบชุมชนขนาดนี้ก็ดีนะห้องครัวห้องครัวตู้เย็นนี้เป็นที่เก็บของเราไม่ใช่เหรอเรายังไม่ได้ทำสัญลักษณ์เลยค่ะนี่คือสัญลักษณ์หม้อหุงข้าวตอนแรกเราก็งงเหมือนกันว่ามันคืออะไรโอ้สัญลักษณ์อาหารค่ะสเปรย์โอเคเราจะพกไว้โอ้โหอาหารรอบนี้สภาพดีอ่ะเอาอาหารมากินไว้สำรองหน่อยสิ 2-3 ชิ้นกินแล้วจะอิ่มไหมอ่ะถ้าอยากกินอิ่มต้องอาหารกระป๋องก็ผ้าเยอะมากอ่ะโอ้ถ้าเรามาอยู่ที่นี่ได้ในช่วงเดย์แรกๆนี้น่าจะสบายเลยนะมีของให้เสิร์ฟมากมายแต่มันอาจจะไม่สบายก็ได้เพราะว่าอากาศเขาหนาวค่ะเราแค่รู้สึกว่ามันถ้าอยู่ตอนนั้นช่วงแรกๆน่าจะสบายไม่รอดหรอกต้องมีของสักหน่อยแล้วค่อยมาเนาะโอ้แว่นขยายไม่เอาเก็บไปเลยค่ะน้ำมันไม่ว่ายังไงก็จะพกน้ำมันกาแฟอีกสักหนึ่งแก้วชีวิตนี้อยู่ได้ด้วยกาแฟเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยช้าลงทำงานได้นานขึ้นดีนะเอาล่ะโอ้โหเปิดไงเนี่ยเปิดไงคะเอดีเหรอฟังเสียงไม่ได้ช่วยอะไรต้องหมุนให้ได้ตรงล็อกค่ะค่อยๆกดถึงอีกเหรอ
เอ๊ะนี่หมุนจนวนรอบแล้วนะคะไงงั้นน่ะหมุนจนวนรอบแล้วยังไม่เจอล็อกเลยเอ๊ะเอาใหม่เอาใหม่ตอนเมื่อกี้เราหมุนย้อนหลังเหรอนี่เหรอมันตัวเลขเดิมไหมคะไม่แน่ใจต้องลองดูตัวใหม่ดิผมหมุนแบบเร็วๆหน่อยสงสัยที่เดิมไหมประมาณ40-45 40ใช่นี่ฮะนี่ไงตรงนี้เลยถูกต้องแต่ว่าเป็นตัวเลขเดิมเราหมุนไวๆได้เลยเนี่ย40แล้วเราก็เมื่อกี้เป็น A ต่อไป D ย้อนหลังประมาณ20เอ๊ะต้องหมุนให้ถูกฟังนี่แหละ40แล้วก็หมุนย้อนหลังไปที่20คราวนี้โอเคแล้วตัวสุดท้ายหมุนอีกฟังหนึ่งประมาณเท่าไหร่50อ่ะโอเคเรารู้ตัวเลขหมดแล้วงานนี้ก็ได้เลย40 20 50 40โอ้แปลว่าควรที่จะเช็คอยู่แบบรอบหนึ่งก่อนเนาะแล้วค่อยหมุนจริงๆอีกรอบหนึ่งจะไวกว่าประมาณนี้แหละโอเคแล้วก็5045เหรอคะโอเค45เราจำเลขผิดเจรู้แล้วเท่านี้เท่านี้เท่านี้โอเค40 25โดยประมาณโอเคแล้วก็45ค่อยค่อยหมุน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 โอ้เทคนิคนี้นี่เองเงินพยาแค่นั้นเองเหรอทำร้ายจิตใจอ่ะแค่นั้นค่ะโอ้โหไม่คุ้มอย่างรุนแรงไม่คุ้มเลยโอ้โหเงินมันขยะชัดๆเอาไปก่อไฟไอ้แบบแค้นน่ะแค้นมากโอ้นั่นไงหมาเจอหมาแล้วเอาหนักไหมคะเดี๋ยวดูน้ำหนักก่อนยังเสิร์ชได้โอ้โหมาสองตัวหมาอยู่ใกล้ๆเราเลยนะเนี่ยบ้านหลังนี้ประตูตีปิดอยู่ค่ะเราถอยก่อนไปหลังต้นๆดีกว่าที่เราทำสัญลักษณ์ไว้นู้นข้างบนนู้นก็มีบ้านด้วยนะนั่นน่ะต้องค่อยๆเสิร์ชค่อยๆหาไปหลังใหม่ที่ไม่ได้เสิร์ชก็ไม่เป็นไรวันนี้ใช้เวลาสำหรับการฟาร์มของไปแบบเยอะเลยค่ะ Looks like this has been here a while. อ้าวรอบนี้ไม่ได้กาแฟหรื
เพราะเราเสิร์ฟตอนคืนเหรอโอกาสได้เราก็เลยตับมีว่าไม่น่าจะเกี่ยวหรอกนะเห็นอะไรแว๊บๆตรงนี้โอ้ปอกกระสุนลูกซองเกมนี้มีลูกซองด้วยหรือพี่ค่อยสว่างขึ้นมาหน่อยก็จะได้เสิร์ฟสบายๆค่ะอาหารกับน้ำเนื้อกระต่ายว่าแล้วแถวนี้กระต่ายเยอะในตู้เย็นเราก็เลยจะเต็มเนื้อกระต่ายเอาน้ำมันตะเกียงค่ะย้อนเลยเดี๋ยวๆอย่าปิดไฟไฟนี่ก็ไฟประตูทางออกเนาะมีอะไรอีกไหมนะเปิดได้เลยโอ้โหสเปรย์ขอบคุณเนี่ยนี่อะไรเฮ้น้ำมันตะเกียงของดีเลยนะเนี่ยทีนี้เรารู้แล้วค่ะว่าตะเกียงเป็นสิ่งที่แบบห้ามเอาออกจากตัวเลยยังไงได้ใช้แน่นอนเนี่ยอย่าเพิ่มปิดตะเกียง well, this stuff will come in handy. หนักอีกแล้วค่ะเติร์นไม่เท่าไหร่หนักสุดๆดูสิรอบห้องน้ำอ่างอาบน้ำไม่มีของเหมือนเดิมน้ำสะอาดเราก็เอาค่ะวนไปในแต่ละหลังเลย And this pack is getting kind of heavy. ยังนอนมีไฟฉายเฮ้ยมีไฟฉายใช้งานยังไงเนี่ยเดี๋ยวนะมีไฟฉายใช่ไหมปิดตะเกียงปิดตะเกียงก่อนดูไฟฉายค่ะไฟฉายชาร์จยังไงอ้าวแบตเตอรี่หมดแล้วเราจะเติมแบตเตอรี่ยังไงไฟฉายน่าสนใจมากรีเพร์ซ่อมได้ไม่ปัญหาไม่ใช่ซ่อมปัญหาอยู่ที่แบตเตอรี่ค่ะเอ๋แบตเตอรี่ไฟฉายทำยังไงอะไม่ได้แบตเตอรี่หมดแล้วอะเดี๋ยวเราต้องไปหาวิธีแล้วถ้าเราได้ไฟฉายมาน่าจะดีค่ะแต่เราก็ยังไม่เจอแบตเตอรี่ไฟฉายเลยนะเจอแต่แบตเตอรี่รถยนต์เอาแบตเตอรี่รถยนต์มาชาร์จไฟเหรอกำลังมองดูใต้เตียงไงอ่ะไม่มีของไม่มีของเนาะนี่เป็นเตาไฟแบบไหนเอ่ยอ๋เตาไฟฟ้าค่ะเตาไฟฟ้ามีประโยชน์ก็จริงแต่ทุกวันนี้เราใช้แบบเตาฟืนเพราะไฟฟ้าเราไม่มีให้ใช้แล้วเปิดวนไปพบทุกหลังแล้วมั้งเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวเอาของไปเก็บค่ะที่บ้านพักของเราก่อนเครดิตยูเนียนหมิวเข้าแล้วไปรษณีย์ก็เข้าแล้วบ้านก็เข้าแล้วรถคันนี้เราก็เปิดแล้ว Feels like night is coming. ทำไมรถคันนี้ไม่มีแบตเตอรี่เราเสิร์ฟแล้วใช่ไหมอ้าวยังไม่เสิร์ฟได้มีดโอ้โหเกือบพลาดของดีโอ้โหของดีมากมีดนี่เราได้เสิร์ฟแล้วยังเนี่ยเกียงจะดับแล้วค่ะอ้าวยังไม่ได้เสิร์ฟเลยโอเคเป็นช่วงบ้านหลังแรกใช่ไหมที่ทำสัญลักษณ์ไว้ตะเกียงจะหมดแล้วค่ะ
ไม่น่าจะมีอะไรเท่าไหร่มีแค่กล่องตรงนี้แหละด้านหลังนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วมีแค่เศษผ้าเฮ้นี่ทางออกแฮะมีหลังไหนอีกไหมนะโอ้ลมแรงลมแรงไปแล้วไปเข้าในบ้านก่อนนะจับตะเกียงด้วยเปื้อนน้ำมันหนักเหลือเกินได้ถึงบ้านเราแล้วโอ้โหสัญลักษณ์แบบนี้ดีนะเนี่ยพ่นสเปรย์ไว้มองเห็นในตอนคืนด้วยไม่ต้องเสียเวลาจุดไฟเปลืองน้ำมันไงเราต้องประหยัดอะไรประหยัดได้ก็ประหยัดกับงานนี้โอ้แต่ว่าน้ำมันตะเกียงเราก็มีมาเพิ่มแล้วนะเนี่ยอ๋อนี่คือปลอกกระสุนแฟร์ไม่ใช่กระสุนลูกซองค่ะสเปรย์เรามีเยอะโอเคเก็บไว้เก็บไว้น้ำ 6.8 น้ำเยอะเกินไปแล้วน้ำหนักเท่าไหร่แล้วตอนนี้25แล้วใช่ไหมคะโอเคตู้ยังเก็บของได้อีกเยอะกางเกงรถใหม่ๆเนี่ยอาจจะดีก็ได้นะเพราะมันเป็นกางเกงที่เราไม่เห็นในปกติเลยค่ะกางเกงทำงานน่ะขอเช็คสิโอ้ดีอย่างที่คิดจริงด้วย 1.9 1.4 นี้เท่าไหร่ 0.8 ดีค่ะดีแต่ว่าของดีก็แลกกับการที่หนักอ่ะเก็บไว้ก่อนเสื้อผ้าเดี๋ยวค่อยมาเลือกอันไหนดีก็ใส่นั้นโอ้โหหนังสือเพียบเลยค่ะเต็มไปหมดจุดไฟสิเอาล่ะไหนๆก็อยู่ตรงนี้แล้วทำอาหารหน่อยดีกว่าค่ะเพราะว่าเห็นแบบมีอาหารกระป๋องมันใกล้เน่าเยอะใช่ไหมก็เลยคิดว่าทำอาหารดีกว่าอย่างน้อยเอาอาหารที่ใกล้เน่ามาอุ่นร้อนค่ะก็น่าจะป้องกันเรื่องของแบบอาหารเป็นพิษได้หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นหวังว่าอาหารจะไม่เป็นพิษนะโอกาสติด50 65 50โอ้โหไม่ใช้เงินโอกาสติดต่ำเหรอไม่ใช่ค่ะไม่เกี่ยวเราเพียงแค่ว่าไม่มีไม้ชิ้นเล็กเท่านั้นเองยอดมากเลยไปล็อก2ชั่วโมงอู้ดีงามสุดๆค่ะขอดูเมนูอาหารเลยแล้วกันอาหารหมาจะอุ่นร้อนไม่ได้ไหมเนี่ยโอ้โหอาหารสภาพไหนใกล้พังจะเอามาดบกินในรอบนี้เลยค่ะนี่อาหารกระป๋องโอ้ 50% อ่ะโอเคเปิดกระป๋องแล้วเราก็จะอุ่นอาหารกันเลยเนื้อก็ตายย่างโลดโอ้ย่างในความมืดเลยนะฮะ 20% ใช่ไหมสภาพอุ่นไปเลยเปิดกระป๋องแล้วอุ่นให้ร้อนในเมื่อเราจะอยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหมคะมิวว่าเราต้องมีน้ำอ้าวหม้อโอเคหม้ออยู่นี่อยู่ในบ้านเราก็สามารถต้มน้ำได้นะ
ไม่ทำช้าจะทำน้ำเปล่าฮะน้ำเปล่าสกพี่เอาล่ะดูสิ2นาที2นาทีเรียบร้อยได้เวลากินแล้วค่ะหูอิ่มแน่นอนยอดเลย4นาทีไปงามเลยไหมเต็มที่ค่ะเต็มที่อาหารกระป๋องมันจะเสียอยู่แล้วก็เลยกินเลยแล้วกันเก็บไว้ก่อน5นาทีโอเค4ชั่วโมงต้มน้ำใช่ไหมอันที่จริงเรามีหม้ออยู่แถวนู้นใกล้ๆเนาะแต่ไม่เป็นไรแล้วกันค่ะนอนเลยดีกว่าต้องการนอน2ชั่วโมงหวังว่าน้ำจะไม่แห้งนะไม่แห้งหรอกมิวมั่นใจมันน้ำล่ะคะได้อยู่โอ้โหเหลือ5นาทีก่อนที่น้ำจะแห้งอะไฟเหลือเท่าไหร่หรืออีก2ชั่วโมงใช่ไหมเรามีไฟเหลือไหมคะจะขอไฟเพิ่มหน่อยจะใส่เพิ่มโอเคไฟไม่มีละแต่ไม่เป็นไรก็ต้มได้อีกตั้งรอบหนึ่งโดยรวมแล้วเราก็ได้น้ำ8ลิตรแน่นอนค่ะอย่างเงี้ยนอนเลย2ชั่วโมงเป็นวันที่ดีมากๆเสิร์ชของได้แบบเยอะโอ้โหเดินลองดาร์กของเราอะรู้สึกเล่นง่ายขึ้นนะเพราะว่าตอนครั้งก่อนที่เคยเล่นเมื่อแบบสัก3ปีที่แล้ว4ปีที่แล้วอะมันไม่ได้อยู่ได้แบบเนี้ยไอเทมหายากมากๆอะโอ้น้ำ10ลิตรแต่ตอนนี้รู้สึกไอเทมเยอะขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยแล้วก็มีปืนเล็กให้ใช้อะก็ดีค่ะกระสุนปืนก็หาง่ายขึ้นแบบเห็นได้ชัดเหมือนกันมันไม่ได้โหดร้ายมันได้ก่อนอะแต่ก่อนเอาชีวิตรอดยากมากถึงแม้เราจะเกลือใช่ไหมโอเคน้ำเดือดแล้วดื่มก่อนแล้วกันถึงแม้จะเกลือแบบเปิดล็อกเกอร์ไม่ค่อยเจอของแต่นั่นเรียกว่าเจอแล้วค่ะเพราะในภาคก่อนที่เราเล่นอะก่อนที่เขาจะอัปเดตต่างๆนานาเนี่ยโอ้โหยากกว่านี้เยอะตั้งวันแล้วยังเอ่ยกลางคืนในหนังสือคะขอหนังสือหน่อยสิเอานะหนังสือเราน่าจะอยู่นี่ไงไปไปอ่านหนังสือนอกบ้านสว่างพอที่อ่านหนังสือได้ไหมเฮ้ยอ่านได้4ชั่วโมงไปเลยค่ะรอแคนเซิลถ้าอากาศหนาวเออนั่นคือแคนเซิลเห็นป่ะอากาศเริ่มหนาวแล้วเนี่ยชัดเจนอีกสัก1ชั่วโมงได้หรือไม่ปึ๊บหนาวโอ้โหเข้าไปบ้านเลยค่ะเราอยู่ในบ้านเราอ่านหนังสือต่อได้ไหมเนี่ยไม่ได้ค่ะมืดเกินไปเมื่อกี้อยู่นอกบ้านอาจได้มีน้ำแล้วเตียงเก็บเลยโอเคแต่บ้านหลังนี้เรายังไม่ได้เสิร์ชใช่ไหมเดี๋ยวนะหนังสือนี่อ่านได้ใช่ไหมโอ้ไม่ได้อ่ะหนังสือแบบหน้าปกดูสวยแต่ที่จริงไม่ใช่ของที่อ่านได้เรามาเสิร์ชดูดีกว่าอย่างน้อยเราก็คงไม่ได้ออกไปข้างนอกแล้วแหละโอ้โหกองกระสุนยอดเลยเดี๋ยวนะได้กระสุนเพิ่มแล้วใช่ไหมสิบหกนัดเงี้ยโอ้ยยอดสุดโอ้ยอยู่ได้อีกนานมาป่านัดละตัวอะไรอย่างงี้ถ้าแม่นพอนี่แบบ
ให้ต่อให้นัดละ2ตัวใช่ไหมมิวบอกเลยค่ะว่าหมาป่า8ตัวอยู่ได้นานได้ด้วยนี่อะไรเฮ้ยกระสุนเต็มปืนโอ้โหดีงามโอ้โหดีดีงามมากยอดค่ะใต้เตียงมีของไหมมีแค่นั้นเหรอโหถ้าแบบนี้ดีมากๆเลยสมแล้วกับบ้านหลังใหญ่ถ้าได้หนังสืออีกสักเล่มที่แบบอ่านแล้วแบบให้ความรู้เราได้จะยิ่งยอดขึ้นไปกว่านี้อีกค่ะส่วนใหญ่เป็นแค่หนังสือแบบเอาไปเชื้อเพลิงเนาะนั่นกางเกงดีนะนั่นน่ะโอ้ที่ซ่อมอุปกรณ์ของเรานี้แบบเยอะแล้วนะทั้งซ่อมเสื้อผ้าซ่อมอะไรอะแต่หินลับมีดอะตัวเองหาหินลับมีดมานานมากเลยกะยังไม่เจอสักทีนี้อะไรทำลายไม่ได้เหรอไม่ได้แต่บอร์ดข้างหลังทำลายได้ค่ะแต่ตรงนี้หนังสือพิมพ์โอ้กี่หนังสือพิมพ์เนี่ยเยอะมีอะไรอีกไหมมองสิผ้ามีอะไรแอบอยู่หลังผ้าไหมอ่ะนั่นสิคะเดี๋ยวเท่าไหร่9นาทีเราต้องดับตะเกียงก่อนค่ะเฮ้แอบอยู่หลังผ้าจริงด้วยอาหารกระป๋องโอเคมาห้องน้ำกันเลยดีกว่ายาแก้ปวดค่ะแล้วก็น้ำเพิ่งต้มน้ำมาเป็น10ลิตรแล้วก็ยังได้น้ำมาเพิ่มอีกยอดเลยเป็นบ้านที่ดีมากๆอ่ะบอกเลยว่าว้าวค่ะอย่างเงี้ยว้าวสุดๆเลยโอ้โหดีจริงจังหนังสือจะได้หนังสือมาเพิ่มแค่เล่มเดียวก็ดีแล้วนะว้าวเลยค่ะมีอะไรอยู่ตามแบบชั้นแบบนี้ไหมเราอาจจะมองไม่เห็นปืนเพราะปืนมันเนียนกับผนังก็ได้นะเป็นไปได้อะคือแบบตอนนี้เหลือแค่ปืนยาวที่อยากได้แต่ถ้ายังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเกือบไม่ได้เสิร์ฟถังขยะแน่เอาล่ะร่างกายเราอบอุ่นแล้วค่ะออกไปข้างนอกอีกรอบหนึ่งเราต้องใช้ชีวิตนอกบ้านบ้างหนาวไม่มากเท่าไหร่สว่างแล้ว1ชั่วโมงสุดท้ายค่ะอ่านหนังสือท่ามกลางความหนาวเย็นยอดเลยเรียนรู้แล้วใช่ไหมเราเรียนรู้หนังสือมาสกิลของเราก็จะเพิ่มขึ้นเยอะเลยมีทางขึ้นด้านบนไปประภาคารเนาะเช็ครอบๆ บ้านก่อนนะทั้งก่อนหมาเพิ่งเห่าทักทายเราโอเคน่าจะสบายใจแล้วยังสบายใจแต่ว่าหนักต้องมานั่งจัดไอเทมกันอีกโอเคมิวขอแบบจัดแบบรวดเร็วแล้วกันค่ะวันนี้เป็นวันที่อากาศหนาวค่ะแต่ว่าเราก็จะไปตอนนั้นเห็นหมาอยู่แถวนี้นะไม่มีหมาเนาะไปกันเลยดีกว่ามีบ้านอยู่ตรงเนินนู้นค่ะที่มิวอยากจะไปดูเราจะมีอะไรไหมนะฟังเสียงดีๆค่ะว่ามีหมาหรือเปล่าโอเคน่าจะไม่มีงั้นเราก็ไปได้เลยแวะเก็บหินจือกันด้วยนิดนึงพวกพืชตามรายทางนิดๆหน่อยๆก็เก็บไปส
อะไรแค่นี้ก็เอาค่ะรู้สึกจะมีแค่นี้แหละเหมือนเดิมเนาะเหมือนเดิมที่เราเคยเล่นเมื่อนานมาแล้วค่ะแต่ว่าเล่นอีกช่องหนึ่งแต่ช่องนั้นคือเราตัดใจว่าปิดช่องไปเพราะว่าเล่นแล้วแบบรู้สึกไม่สนุกตอนนี้เรากลับมาเล่นแล้วเพราะเรารู้สึกว่าอยากเล่นมากๆเลยเขาบอกเป็นบ้านอีกหนึ่งหลังเป็นกระท่อมน้อยค่ะส่วนข้างล่างตรงนี้โอ้ไม้นี่ก็ไม้โซนปลูกต้นไม้กับตัดต้นไม้ชัดๆอันที่จริงเกมนี้น่าจะออกแบบให้แบบมีผู้รอดชีวิตสักหนึ่งคนมาเดินเป็นเพื่อนเราก็ดีนะจะได้ไม่เหงาใช่ไหมไหนๆมันติดเพลเยอร์ผู้พัฒนาก็บอกว่าไม่ทำแล้วไงเขาไม่ได้อยู่ในแผนการของเขาเลยก็แบบขอ AI 1ตัวมาเดินข้างๆก็น่าจะดีเป็นโครงสร้างของบ้านที่เราเห็นอยู่ในนู้นอยู่เหรอที่เก็บของเฮ้ยมีเตียงเตียงแบบนี้หนูไม่เคยเห็นเลยโอ้โหเตียงนอนพื้นค่ะก็แปลว่าพักได้นอนได้กองใหญ่ขนาดนี้ต้องมีของแล้วแหละมั้งน้ำมันขอบคุณอ้าวไม่มีอ่ะว่าไปก็อยากจะได้เลื่อยเหมือนกันนะเนี่ยจะได้เอามาเลื่อยพวกเหล็กดูซิว่าพวกครูเหล็กอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้เป็นพวกเศษเหล็กมาใช้หรือเปล่าแต่ยังไม่เจออะไรเอ่ยไฟเช็คอ่ะไม่ใช่ไฟเช็คไม่ขีดไฟมีแค่นี้เหรอรองเท้าด้วยโอเคมีแค่นี้อ่ะได้เห็นละโอ้โหชีวิตเหมือนโดนทำร้ายประสบการณ์สอนเราแล้วค่ะถึงแม้จะรู้ตำแหน่งบ้านที่แน่นอนก็ไม่ควรที่จะเดินท่ามกลางพายุขนาดนี้เหมือนแบบไม่มีอะไรทำหาอะไรเลาะดีกว่าโอ้เนี่ยอยากรู้ว่าถ้าเลื่อยพวกนี้ที่เป็นชั้นเหล็กแล้วอ่ะจะได้เสร็จเหล็กหรือเปล่าเฮ้แอบอยู่ข้างล่างเหรอเราก็เห็นนะนอนไหมวิธีเดียวที่ข้ามเวลาแล้วดีมากเลยโอเคอย่างเดียวพายุไม่เอาค่ะเหมือนฟ้าจะสดใสโอ้นี่ไม่เรียกว่าฟ้าสดใสแต่ว่าขนาดพายุขนาดนี้เรายังไม่รู้สึกหนาวโอ้โหเสื้อเราจะทนทานไปไหนคะเนี่ยยอดเลยนะเสื้อสองตัวที่ใส่มาอ่ะนี่จะโคตรหนังหมีกับหนังหมาคอมโบรวมกันโอ้โหไม่รู้สึกหนาวอ่ะสุดยอดจริงๆมีอะไรทำระหว่างแบบข้าเวลารอไหมต้มรองเท้าได้โอ้อากาศอบอุ่นด้วยซ้ำค่ะนี่ไงอากาศดีแล้วดูสิคะเดินชิวไม่หนาวเลยฟิลไลท์กี่องศาเนี่ยความรู้สึกของเราตอนนี้กี่องศาเอ่ยฟิลไลท์คือ12องศาค่ะอากาศข้างนอกคือลบ6องศาแปลว่าชุดอย่างดีแค่ลบ6เหรอโอ้โหชิวๆเดินสบายปรือโอ้ตกใจตรงนี้ก็มีกวางนะเนี่ยโอ้ตกใจหมดว้านึกว่าพี่หมีถ้าพี่หมีนี่แบบเหมือนโดนทำร้ายแน่นอนเลยอะถ้าอย่างนั้นน่ะดูสิเปิดมาเลยเฮ้ยอุปกรณ์เสื้อผ้าใช่ไหมเสื้อผ้าหมิวไม่ได้ใส่นี่
สื้อผ้าจะมาใส่ที่นี่ค่ะเพราะว่าเสื้อผ้ามันมีเยอะก็เลยเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าแล้วกันอ้าวมาถอดเสื้อโค้ทเหรอเนี่ยถอดทำไมอ้าวเพื่อถอดเสื้อโค้ทขนาดไม่ได้ใส่เสื้อโค้ทอีกตัวนึงโอ้โหยังอบอุ่นน่ะแต่สองชั้นแล้วแบบจะไม่ยิ่งอบอุ่นเข้าไปใหญ่เหรอเนี่ยส่วนของทั่วไปค่ะเราจะเก็บไว้ที่นี่อาหารเก็บไว้ชั้นบนอาหารก็แบบใกล้เน่าเสียสุดๆแล้วอะเราก็เลยพยายามที่แบบกินไปเถอะเนาะเสร็จผ้าเอาออกอะแล้วก็ลิ้มจือเก็บไว้นี่แหละเอาล่ะไม้หูสิบเลยเหรอไม้มิวเก็บไว้ที่พื้นกองไว้ตรงนี้ตอนนี้ความรู้สึกเราหนัก24กิโลใช่ไหมตะแรงเรามีแล้วอะที่เปิดอาหารกระป๋องไม่เอาเก็บไว้เลยเพราะเราใช้ขวานงัดอาหารกระป๋องกินได้เก็บไว้กระป๋องธรรมดาก็เก็บไว้เพราะเดี๋ยวจะไปประคาคารซะหน่อยอะไรที่หนักๆเราจะเอาออกอาหารไหนดูอาหารสิอุ้ยหิวค่ะอาหารจะเป็นพิษไหมเนี่ยอาหารไม่ควรกินแล้วนะมันสภาพย่ำแย่แต่เสียดายอุตส่าห์ได้มากินแบบลุ้นๆเอาแล้วกันค่ะได้อยู่อีกสักหนึ่งคำกินอาหารกระป๋องได้กระป๋องเอามาต้มน้ำดื่มได้ต่อยอดมากๆทีนี้เราก็เก็บกระป๋องไว้เลยสองกระป๋องเอาล่ะเรียบร้อยค่ะทีนี้เช็คก่อนสิ่งที่ต้องเช็คเตียงเอาไปไหมเอาไปแล้วไม้เอาไปอย่างน้อยสัก 2-3 ชิ้นแบกไปเฉยๆนั่นแหละน้ำด้วยเพราะน้ำเหลือน้อยค่ะหนังสือเล่มนี้อ่านเรียบร้อยแล้วปะไปประภาคารกันดีกว่าม ีป้ายประภาคารมิวก็อยากจะไปที่นั่นเราเอาอะไรแค่นเก็บหรือยังโอ้ห้าเลยเหรอโอ้ไม่หนักฮะพอได้ไหมไม่ได้เศษไม้พกหน่อย 4-5 เศษเกือบต้องก่อไฟไม้ใหญ่เรามีแล้วแต่ไม้เล็กหมดที่จะก่อไฟมากกว่าแผ่นป้ายประภาคารน่ะแล้วเราก็เห็นประภาคารเข้าไปสิคะรออะไรล่ะทางแคบแค่นี้คงไม่มีอะไรมาดักตบแล้วเนาะถ้าดักตบเราก็ยอมเลยแบบจะบอกว่าเออเอาเลยเต็มที่ตามสบายเอาเลยถ้าตบขนาดเนี้ยถ้ามีอะไรดักทางขนาดนี้ก็คงไม่รอดแล้วแหละยอมใจถ้าขนาดนั้นตามิน่าน้อยถอดเสื้อดีกว่าถอดเสื้อพี่หมีออกได้ไหมหนาวไหมไม่หนาวโอเคปีนค่ะโอเคค่อยๆปีนนะจ๊ะค่อยๆนะเออขึ้นมาแล้วเดี๋ยวๆๆไม่ได้จะลงจะเก็บจิ๊กขึ้นโอ้โหตัวละครเราลงแล้วตัวเองไม่ได้จะลงจะเก็บดีขึ้นใหม่โอ้โหเสียแบบเหนื่อยฟรีไต่ไปอย่าร่วงนะเล็งดีๆสิโอเคเล็งดีๆค่ะแค่นี้เองทำให้ต้องเหนื่อยมีโพรงถ้ำไหมไม่มีมีแผ่นป้ายแล้วตรงนั้นมีทางไปต่อด้วยค่ะโอเค
แต่มิวเจอกล่องตรงนี้ใช่ไหมเอาเสิร์ชได้มีอะไรเก็บไว้ไหมนะ Nobody needs this anymore. ทำน้ำสะอาดกับเศษผ้าขึ้นมาเพื่อเอาแค่ของแค่นี้เหรอเสาไฟอะก็เหมือนประภาคารนั่นแหละแต่เป็นเสาวิทยุมากกว่าดูภาพนึกว่าประภาคารไม่มีของให้เลยนะเนี่ยเราขึ้นมาทำไมโอ้โหของให้น้อยขนาดนี้ไม่เป็นไรค่ะจะเดินต่อไปเพราะไหนๆวันนี้ก็อากาศดีอากาศที่ไม่หนาวคือดีทั้งนั้นนั่นถ้ำเหรอไม่ใช่บ้านพี่หมีใช่ไหมทำแบบนี้เข้าสิไม่ถ่านเลยค่ะเหมืองถ่านไหมเนี่ยนอนได้พักได้โอ้โหถ้ำใหญ่มากๆก็คือข้างบนนี้เขามีที่ให้นอนนั่นเองเผื่อว่าปีนเขามาเหนื่อยปีค่ะนี่เราก็สเปรย์ต่อโอ้โหลมเริ่มแรงแล้วที่ตรงนี้คือในวันที่แบบพายุหนักค่ะแล้วเราจะแบบมองไม่เห็นว่ามีถ้ำตรงนั้นไงเราก็จะแบบเซฟไว้สุดๆเลยเพราะมีถ้ำตรงนี้นะเราก็มีทางไปต่อได้ที่มีกวาง1ตัวถ้ามีกวางรอดชีวิตก็แปลว่าไม่มีหมาเอาล่ะเราสบายใจได้1เปราะค่ะก็ตรงนี้มีที่ปีนเหรอเนี่ยปีนขึ้นได้วีดอกไม้ไม่ใช่ดอกไม้สิผลค่ะผลเก็บเลยเรียกผิดเสมอมันเหมือนดอกไม้มากเลยเป็นสีแดงๆท่ามกลางความหนาวค่ะหิมะขนาดนี้ก็สวยแล้วเหมือนขึ้นไปข้างบนได้เราจะไปเลยไหมเนี่ยนี่มีแค่กวางเนาะโอเคถ้าขึ้นได้ก็จะขึ้นไงเพราะอย่างน้อยเราน้ำกับอาหารพวกมาแล้วไม่เหนื่อยล้าเท่าไหร่ก็ชิวขึ้นไปเร็วตัวเองอย่าร่วงนะโอเคเก็บเลยเขาแจกเยอะมากอะมิวจำได้ว่าในแบบสมัยก่อนที่เล่นน่ะพวกพืชพวกนี้ไม่ได้เยอะขนาดนี้นะกว่าจะหาได้แต่ละต้นยากเลยแต่อันนี้แบบเกลื่อนไงเยอะแยะเต็มไปหมดไม่หนาวก็สบายใจเสียงอะไรเสียงไม้ใบไม้เนาะนี่เห็นมีทางขึ้นมาเราก็เลยเดินขึ้นมาตามที่เขาแบบให้เรามาไม่รู้ว่าจะเจออะไรค่ะเป็นทางเชื่อมไปแมปอื่นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจหรือว่าแบบแค่ขึ้นมาให้สำรวจตัวนะหรือว่าขึ้นมาเพื่อเก็บทรัพยากรแค่นั้นระหว่างทางก็ไม่แน่ใจเราก็เดินไปเรื่อยๆอ่ะเราก็คาดการณ์ต่างๆนานาดูสิเวลามองไม่เห็นนี่แบบจะรู้สึกไม่สบายใจก็ต้องมองค่ะ
ซ้ายขวาหน้าหลังทุกทิศหลังอาจจะไม่ได้มองแต่ซ้ายขวาจะมองดูแบบให้สบายใจก่อนแล้วค่อยเดินไม่อยากเจอหมาเจออะไรเลยทางขวาไปได้นั่นน่ะแล้วทางซ้ายเหรอคะมีทางไปไหมตรงนี้มีแต่กระต่ายนั่นหมีเหรอโอ้ท่อนสูงโอ้โหตกใจมีที่ปีนไหมคะหรือว่าทางด้านนี้แค่นี้เหมือนจะไปได้แฮะหรือเปล่าไม่ได้แล้วแหละอย่าฝืนสมกับเป็นเอาชีวิตรอดท่ามกลางความหนาวค่ะแต่ก่อนมันยากกว่านี้เยอะเลยนะแค่เสื้อหนึ่งตัวนี้ไม่ทานหนาวได้หรอกแต่ตอนนี้คือแบบเราเดินชิลมากเลยอะใส่เสื้อแค่ตัวเดียวด้วยซ้ำอะฟิลไลท์คือ1องศาโอ้โหเริ่มหนาวละโอ้ตรงนั้นหมามีหมาหนึ่งตัวตรงนู้นค่ะโอ้หมาอย่างนั้นคือขวางทางแล้วนะไปไม่ได้แน่นอนเพราะถ้าไปอ่ะยังไงก็หมาก็รู้ค่ะหมาเห็นเราแน่ๆแล้วตรงนี้มันไปไหนต่อสงสัยเหลือเกินบ้านเหรอไม่ใช่บ้านเอ๋ก็อยากจะไปต่อแต่ก็มีหมาหนึ่งตัวจะไปสู้กับหมาก็กะไรกะไรใช่ไหมเอาไงดีคะนั่นสินะยอมถอยไหมก็ถอยดีกว่าไม่อยากโดนหมากัดโอ้พายุหิมะเริ่มหนักแล้วค่ะหนาวนิดนึงแต่ก็สงสัยว่าเขามีอะไรอ่ะเราถึงเราขึ้นมาขนาดนี้แล้วอ่ะไปต่อดีกว่าไหมคะเออไปต่อเถอะพอใส่เสื้อแบบเต็มชุดหน่อยแต่มันจะเริ่มมองไม่เห็นอะไรแล้วนะมีว่าเดี๋ยวไม่อย่าไปต่อเลยไปนอนซะหน่อยค่ะให้ร่างกายแบบดีกว่านี้นิดนึงเนาะตอนนี้เราเหนื่อยล้าแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปจัดการหมาดีกว่าอย่าน้อยไปนอนในถ้ำตรงนั้นก่อนน่ะตอนลงไม่เท่าไหร่ตอนปีนขึ้นน่ะเหนื่อยจริงนอนตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยแต่ในถ้ำดีกว่าค่ะถ้ำอยู่ไม่ไกลซื้อสเปรย์ของเราปกติถ้าเขียนสเปรย์ในหิมะเนี่ยมันต้องจางตามกาลเวลานะใช่ไหมหิมะแบบทับผมไงแต่ตอนนี้ไม่จางตามการเวลาอยู่ตลอดไปหนาวไหมไม่หนาวก็นอนได้เหนื่อยล้าแล้วกินข้าวดีกว่าเมื่อกี้น้ำเราเหลือเท่าไหร่นะเหลือเยอะไหมเอ่ยเช็คน้ำก่อน 0.84 ลิตร
ได้เอาหม้อมาไหมโอ้ไม่ได้เอาหม้อมาแต่เอาอาหารกระป๋องมาได้อะได้4ชั่วโมงไปเลยไม่หนาวหรอกในถ้ำแล้วโอ้โหมืดมากดีที่เราตัดสินใจกลับมานอนค่ะไม่งั้นเราเจอพายุแบบตกหนักถล่มมาเนี่ยมองไม่เห็นอะไรแน่ๆโอ้โหยังมืดสนิทค่ะตอนนี้นอนไม่ได้ละนอนไม่ได้เราก็จะข้ามเวลาไปเลยแล้วกันให้เลยค่ะ 3-4 ชั่วโมงไปเลยจนกว่าจะเช้าเช้าวันใหม่มาแล้วโอ้โหอากาศไม่น่าไปอย่างแรงใช่ไหมหรือเปล่าโอ้อากาศดีค่ะไหนดูสิจะได้กระป๋องไหมถ้าได้กระป๋องจะสบายใจโอเคได้กระป๋องเปล่าค่ะคือแบบรอบนี้ไม่อยากจะพกกระทะมาไงล่ะอ้าวแต่วันธรรมดาที่พายุไม่มาอากาศหนาวโอ้ไม่ได้อะหนาวเกินหนาวแบบนี้เดินแป๊บเดียวก็หนาวสั่นแบบสุดๆแล้วอะเดี๋ยวเราไปเอาหม้อของเรามาดีกว่าแล้วก็เตรียมน้ำมาเพิ่มเนี่ยรู้สึกว่าต้องเดินไกลกว่าเดิมคือตอนแรกเราคิดว่าเดินแค่ถึงตรงนี้ไงปรากฏว่ามีทางไปต่อด้วยร้องซะเสียงดังเลยนึกว่าจะพัดตกซะแล้วข้างบนนั้นจะมีอะไรไหมนะไม่รู้เหมือนกันค่ะกลับบ้านเราก่อนขอกลับบ้านแบบไวๆเลยแล้วกันพร้อมแล้วค่ะวันนี้อากาศสดใสมากๆอยู่พร้อมไปแล้วเฮ้ยลืมเลยอย่างแรกถ้าเราจะไปถอดเสื้อก่อนหนาวไหมวิหนาวแฮะใส่เสื้อคืนค่ะคือเสื้อมันหนักเวลาใส่ทีสตามิน่าแทบไม่เหลือไม่น่าจะหนักเท่าไรใช่ไหมแต่ก็หนักใช้ได้เลยถอดเนี่ยไม่ได้ดรอปที่พื้นเนาะหนาวแค่นี้สบายสบายวิ่งไปเลยแล้วกันโอ้ที่จริงเราน่าจะกินกาแฟมาด้วยเนาะจะได้เดินทางได้แบบสบายใจไม่ได้กาแฟมาจะไปเอาไหมวิ่งมาถึงนี้แล้วไม่เอาหรอกลืมได้ยังไงของดีเอ๊ะปีนปีนอ่ะทำไมปีนไม่ใช้สตามิน่าปกติต้องใช้ดิค่ะเราได้พกกาแฟมาไหมไม่ได้พกกาแฟมาเลยอาหารกับน้ำล้วนมาค่ะเหนื่อยล้านิดนึงก็จะเข้าไปนอนในถ้ำนี้
ในวันนี้นั้นถ้าต้องสู้กับหมาเราก็จะสู้ค่ะเพื่อเปิดทางไปสู่ข้างบนไม่รู้เหมือนกันว่าข้างบนจะมีอะไรก็หวังว่าจะมีของดีนะมีหมาขวางทางขนาดนี้แล้วเราต้องยิงให้แม่นถ้าเรายิงเข้าหัวได้เมื่อไหร่เราก็มันจะไม่บาดเจ็บซามิน่ารีหน่อยจ้ารอบนี้หมิวไม่ห่วงน้ำค่ะเพราะเตรียมน้ำมาอย่างดีไม่ใช้สตามิน่าแฮะแปลกมากเลยหรือปกติเขาไม่ใช้อยู่แล้วนะเดินตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาจุดหมายของท่านอยู่ทางขวามือเจ้าหมาตัวนั้นมีแฟร์ไหมอยากจะลองแฟร์สักหน่อยมีค่ะแต่แฟร์ไม่เคยช่วยอะไรเราได้เลยถ้าเป็นเวอร์ชันเดิมเกมเนี้ยแล้วเราถือปืนอยู่หมายว่าเราเดินได้ไม่ใช่เหรอแต่เวอร์ชันนี้ค่ะเหมือนถือปืนแล้วเวลากดซูมนี่เราจะเดินไม่ได้เขาไม่ให้เราเดินเลยเฮ้ยเหมือนทางนี้ขึ้นได้โอ้ไม่เราตอนนั้นเราเช็คดูแล้วว่าขึ้นไม่ได้เพราะมันมองเหมือนว่าขึ้นได้จริงนั่นแหละเฮ้เตรียมตัวกระสุนปืนพร้อมทุกอย่างพร้อมเราทำได้ยังไงก็โดนหมากัดแน่ๆแต่เราจะยิงหมาสักหนึ่งทีก่อนแล้วถ้ามันจะกัดเราก็ค่อยว่ากันเอาหมาวิ่งอะไรหมากลัวอะไรหมาตกใจอะไรนี่มีหมาวิ่งค่ะเสียงหมาตกใจเอ้าวิ่งวิ่งกลัวอะไรอ่ะหมาโอ้เหมือนอะไรก็มีตกหรือเปล่าเอาเมื่อกี้หมาตกใจอะไรคะอ้าวเอ๊ะอ้าวตกใจต้นไม้เหรอหรืออะไรนี่หรือเราใส่เสื้อหนังหมีหมาก็เลยตกใจเราเหรอไม่น่าจะใช่นี่เราก็ใส่เสื้อหนังหมานี่ใส่เสื้อหมาอีกรอบหนึ่งค่ะหรือหมาตกใจเราที่เป็นหมาตัวใหญ่แบบกลิ่นอายของเพื่อนเขาที่เราใส่ไว้อยู่ยังอยู่ไม่หรอกเดี๋ยวมันก็มาหาเราไอ้เจ้าพวกนี้ไว้ใจไม่ได้อ้าวดูสิเอ๋หูซากเครื่องบินค่ะนั่นไงหมาอยู่ตรงนั้นหนึ่งตัวเหมือนหมาไม่รับรู้ถึงเราโอ้เจ็บไหมไม่เจ็บมาทางนี้ก่อนค่ะเช็คทางวิ่งทางหนีทีไรก่อนอ่ะเสียงหมาละทางด้านนี้ค่ะมาตัวเดียวกันหมาหอนแล้วเรายังไม่ดูเครื่องบินนะเนี่ยเราดูทางหนีทีไรก่อนเอ๊ะอ้าวลงทางด้านนี้ได้ด้วยเหรอคะเนี่ยเอ๊ะน่าสนใจสเปรย์อะไรไม่รู้ทำสัญลักษณ์ไว้ก่อนว่าเราเคยมาผ่านตรงนี้งั้นเราก็ไปค้นของตรงนั้นดีกว่าเจ้าหมาตัวนั้นอ
ขาลงมาข้างล่างแล้วยังยังใช่ไหมโอเคดูสิฮะมีอะไรไหมกระดาษหนังสือพิมพ์เด็ดผ้ากล่องนี้ทำลายได้นะเดี๋ยวก่อนขอสำรวจรอบๆค่ะเหมือนมีกระดาษหนังสือพิมพ์เป็นหลักกับซากเครื่องบินตกตรงนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นสตอรี่ไหมที่เครื่องบินเราตกอะหมดสตอรี่ของเกมนี้โอ้แล้วก็มีของแบบพื้นฐานมาให้เราก็นี่คือซากเครื่องบินตกแต่มีของแค่นั้นเองเหรอนี่ไงเสื้อผ้าใส่เหมือนอุปกรณ์ของเริ่มต้นเลยอะยังไงอย่างนั้นเลยมีแฟร์โอเคที่ส้มเราเรียกว่าทำความสะอาดปืนค่ะแล้วก็30นาทีไม่มีของใบพัดเครื่องบินก็ตรงนี้เหลือกล่องนี้ลุ้นไอเทมไม่มีอะไรเลยเราขึ้นมาทำไมเนี่ยซากเครื่องบินตกตรงนี้โอ้หนักมากดื่มน้ำแล้วกันเพราะแบกน้ำมาเยอะเกินไป1กิโลค่ะโอ้โหที่หนักน่าจะเป็นนี่ใช่ไหมไม่หนักนี่เตียงนอนแค่1กิโลเองดังนั้นของที่หนักน่าจะเป็นไม้ค่ะโอ้ไม้เยอะดรอปลงสักครึ่งหนึ่งอ่ะอย่างน้อยก็จะได้ไม่หนักไปแล้วหมาไม่ทำอะไรเราก็รู้สึกดีแต่ลงใช่ไหมรอบนี้ยังจะเก็บอีกไหมเหรอไหนๆก็เห็นค่ะก็เก็บแล้วกันเยอะดีเนาะลงไปเลยค่ะอันนี้ไม่ใช่ทางกับเราแต่มิวก็จะลองลงดูซิเราจะไปลงที่ไหนหนักเกินไปกระดาษหนังสือพิมพ์โอเคมันเยอะกระดาษหนังสือพิมพ์เยอะเกินไปตรงนี้มีทางลงค่ะอะไรโอ้เฮ้ยมีข้างล่างด้วยเหรอนั่นน่ะเดี๋ยวของในบ้านตรงนั้นน่ะน่ากลัวเวลาเราเห็นของในถ้ำเยอะค่ะเรากลัวมากเลยบ้านหนีหรือเปล่าไม่หรอกเขาคงไม่เอาบ้านหนีมาตั้งแถวนี้บ้านหนีไหมอ่ะมีไหมไม่น่าจะใช่มั้งคะมันน่าจะเป็นบทสตอรี่ถ้าลงมาปุ๊บเจอหมีเลยนี่ก็ชีวิตก็จบเหสิไม่เก็บแล้วจะลงข้างล่างปีนสิตัวเองโอ้ไม้มีทั้งกวางเราแล่นเนื้อกินได้นะแต่อาหารหมิวมีเยอะมากเลยขอที่ยืนดีๆอะไรอยู่ในถ้ำอ่ะโอ้โหกระดูกอย่างนี้คือเป็นบ้านหมีค่ะเราต้องไม่ทำอะไรแถวนี้นานๆแต่ตรงนี้น่าจะเป็นปืนแฟร์ใช่ไหมไม่มีปืนอ
โอ้บ้านหมีบ้านหมีไปไปเลยรออะไรล่ะอ้าวโอ้ขึ้นทางนี้อ่ะรออะไรล่ะก็ไปกันสิโอ้โหบ้านหมีแน่นอนดับปืนไฟก่อนค่ะนักถ้านอนในถ้ำนั้นตื่นมาอาจจะตายได้นะนั่นน่ะมีเศษกระดูกอยู่ด้วยเนื้อกวางไม่แล่หรอกไปแล้วว่าแต่เขาไม่มีทางกลับทางอื่นเหรอนั่นสิคะแบบโรยตัวลงไปข้างล่างเลยดูก่อนสิก็ไม่เห็นมีนะเลือกก็ไม่มีค่ะตรงนี้น่าจะเป็นสตอรี่แบบเครื่องบินตกแล้วก็เก็บของน่าจะเป็นแค่นั้นไม่มีเชือกไม่มีอะไรเลยดูหน่อยทางลงข้างล่างก็ไม่น่าจะลงได้เขาปิดทางหมดแล้วแปลว่ามาทางไหนเราต้องกลับทางนั้นตอนทางกลับนี้อาจจะต้องปะทะกับเจ้าหมาตัวนั้นก็ได้นะเนี่ยวันนี้คือได้เป็นการออกสำรวจแล้วกันค่ะสำรวจยาวๆเลยโอ้โหต้องเหนื่อยกับไต่กี่ครั้งเมื่อไหร่จะไปถึงเตรียมตัวตอนลงเราลงมายังไงแล้วตอนขึ้นเราจะขึ้นได้ไหมเนี่ยทางนี้ไม่น่าจะใช่ทางขึ้นค่ะมีทางลงทางอื่นไหมอ่ะแบบลงทางนี้เลยไม่ต้องเดินอ้อมแล้วโหตกหน้าผาไม่เหลือแน่นอนอย่างนี้ปิดทางเดินเราแล้วฮะนั่นไงเจ้าหมาตัวนั้นจ้าเอ้าชนต้นไม้ตกใจต้นไม้อ่ะขวัญอ่อนมากเป็นหมาที่ขวัญอ่อนจริงๆน่ะไปนู่นแล้วโอ้อ้าวแล้วก็ไปไล่ไล่กระต่ายเออดีดีดีโอ้เป็นหมาที่ดีมากอ่ะอย่างเงี้ยบอกเลยว่าเราเดินตรงนี้สบายแล้วเขาไล่กระต่ายไปทางไหนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราไล่กระต่ายลงข้างล่างนั่นไงมันเอาแล้วดีตัวเองเอ้าเอ๊เป็นหมาที่แบบเมื่อกี้หนูลงรอให้เขาชาร์จเลยนะคะแต่เป็นหมาที่แบบขี้ตกใจอ่ะหมาตกใจเครื่องบินตกเหรอแปลกมากเลยเฮ้ยเมื่อกี้มันเขาไม่ชาร์จมาหาเราเหรอเรากำลังรอเลยนะไม่เคยเจอหมาแบบนี้ปกติเจอหมาแต่ห้องๆใส่ถ้าเราให้เนื้อนี่มันจะเป็นมิตรกับเราไหมเนี่ยแต่สัตว์หน้าขนไว้ใจไม่ได้อะUgh!
เฮ้ยอย่างน้อยเราก็ได้รู้แล้วเนาะว่าข้างบนนี้มีอะไรบ้างก็ถือว่าสำรวจเรียบร้อยค่ะทั้งประภาคารเอ่ยเสาส่งสัญญาณเครื่องบินตกด้วยน่าจะได้ออกจากแมปนี้แล้วแหละมั้งเพราะเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วค่ะไปแมปหน้าดีกว่าแบบเนี้ยยังแบบมีความคุ้นเคยอยู่นิดๆเนี่ยแบบสัก 1% เพราะเคยเห็นแบบผ่านๆตอนที่สมัยก่อนเล่นสักนิดหนึ่งอะมาแบบผ่านๆหรือเปล่าอันนั้นจำไม่ได้ค่ะเพราะว่านานมากแล้วแต่คืออย่างน้อยก็ยังคุ้นเคยอะยังรู้จักได้ยินชื่อเสียงเรียงนามมาแต่แบบต่อไปค่ะที่เราเห็นในการแบบตอนที่เราเจนตุ่มเจนโลกเนาะว่าเราจะเกิดที่ไหนเนี่ยไม่คุ้นชื่อเลยเป็นแบบที่มาหลังจากที่มิวเลิกเล่นน่ะเราบอกได้คำเดียวแค่ว่าไม่รู้อะไรทั้งสิ้นแล้วก็แบบด้วยประสบการณ์ที่มีก็เดาไม่ออกค่ะว่ามันจะเป็นแมปแบบไหน River Valley ค่ะเห็นชื่อว่าอย่างนั้นเส้นทางการไปก็ยังไม่ทราบเลยว่าจะไปยังไงเดี๋ยวเราต้องไปแบบศึกษาข้อมูลมานิดนึงอย่างน้อยขอแบบศึกษาเส้นทางการไปค่ะเพราะว่าเดินสุ่ม 4 สุ่ม 5 น่ะอาจจะไม่เจอก็ได้เพราะเราไม่รู้ว่าเขาไปด้วยการปีนเชือกหรือว่าไปทางถ้ำเนาะหรือว่ามีสะพานอะไรไหมก็ไม่แน่ใจค่ะเอ๊ะเฮ้ยแต่ว่าฝั่งสะพานทางนู้นอ่ะเรายังไม่เคยได้ไปสำรวจเลยนี่โอ้ลืมเลยค่ะสะพานทางขวาของบ้านนี้ก็ไปได้นะเฮ้ยอาจจะเป็นเส้นทางการไปแมปใหม่ตรงนั้นก็ได้เดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาสำรวจกันค่ะก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะมีอะไรไหมนะตอนนี้โอ้โหตัวละครเราบอกว่าเราเหนื่อยแล้วนะแล้วเราก็แบบรู้สึกว่าแบกของมันหนักแล้วพอเหนื่อยก็แบกของน้อยลงค่ะมิวได้อะไรกลับมาบ้างไหมเสื้อผ้านิดนึงโอ้เสื้อผ้าก็หลายชิ้นอยู่ค่ะเศษเหล็กหยอดเลยโอ้รถฮิปเยอะเลยเก็บค่ะมีอะไรที่ต้องเก็บอีกไหมโอ้อาหารเดี๋ยวเราไปกินดีกว่าตุ่นกระต่ายตัวนี้ไหนแล่สีเอาโหเนื้อเหลือไม่ถึงกิโลหมากินไปหมดแล้วแกรู้สึกว่าหนังสัตว์หนังกวางหนังกระต่ายนี่น่าตาเหมือนๆกันเลยนะคล้ายๆเนาะโอเคเหนื่อยล้ามากๆเลยแต่ยังไม่มืดค่ะขอใช้เวลาอีกสักนิดหนึ่งในการซ่อมตะเกียงรีแพร์ไม่ได้เหรอก็รีแพร์ได้ต้องการกล่องเครื่องมือในการซ่อมตะเกียงด้วยไม่ใช่เรามีเหรอนะมีอยู่ไหมมีนี่คะนี่ไงตะเกียงจ๋าเราพร้อมซ่อมแล้วหกสิบแปดเปอร์เซ็นต์ค่ะโอ้โหมาปุ๊บพร้อมกับความมืดเลยเฮ้วันนี้มีแสงออโรรานี่ก็อาจจะเกิดพายุสุริยะเนาะแต่เราไม่สนใจแล้วค่ะเหนื่อยล้าขนาดนี้ตาจะปิดอยู่แล้วก็ขอลากันตรงนี้แล้วกันค่ะไปพร้อมกับการนอนของเราเลยเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าค่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนเนาะบ๊ายบายค่ะ